بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คือรายได้ทั้งหมดก็คือเป็นชายใจในเรื่องของการทำกิจกรรมของศาสนาของมองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอัสซาบิตุนนะพี่น้องแล้วก็มีกองบริจาคก็คือจะช่วยในการเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะของมัสยิดอันฟารุกคือเป็นมัสยิดสุนนะห์หนองไม้ที่พวกท่านก็ช่วยดูแลอุทุมมาตลอดและเราจะยืนยันเราจะรักษาฟื้นฟูแล้วก็ยังยืนยันต่อสู้ต่อไปในแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาปรานีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah วันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบรรยายที่มัสยิดอัลฟารุกนะครับเพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องตามอามานะห์ที่ได้รับมอบหมายนะครับอาจารย์ชะรีฟได้พูดเป็นบทนำเกริ่นแก่พี่น้องให้เข้าใจถึงความสำคัญของการตามซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็พูดไปบ้างแล้วนะครับโดยยกข้อเขียนน่าจะเป็นบรรทัดแรกเลยเป็นข้อเขียนบรรทัดแรกเลยก็ว่าได้จากหนังสือของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮ์นักวิชาการที่ถูกขนานนามว่าเป็นมุญัดดิดผู้ปฏิรูปศาสนาอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของยุคซะลัฟนะครับเป็นมุญัดดิดเป็นอิหม่ามแห่งอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จนกระทั่งมีการพูดกันว่าถ้าอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีคนอยู่3พวก3คนก็ว่าได้ที่เป็นเสาของศาสนาคนที่1ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่2ก็คือบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดคนที่3ก็คืออิหม่ามอะห์มัดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านอิหม่ามอะห์มัดนั้นเป็นผู้ที่ฟื้นฟูแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีให้ระเบิดขึ้นอีกครั้งโค่นล้มพวกบิดอะห์ลงนะครับสมัยของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยพวกบิดอะห์เนี่ยมีอำนาจพี่น้องปกครองบ้านเมืองมีกองกำลังมีอาวุธมีอำนาจทุกอย่างบังคับขู่เข็นประชาชนตาดำๆให้ตามบิดอะห์อิหม่ามอะห์มัดเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อรักษาซุนนะห์ยืนหยัดเพื่อรักษาซุนนะห์ในสภาพที่ตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนเลยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมีแต่อิหม่ามอย่างเดียวนะครับนั่นคือวีรกรรมของอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามอะห์มัดก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าอูซูลุซุนนะห์กฎเหล็กของแนวทางซุนนะห์ว่าต้องมีอะไรบ้างหรือรากแก้วของแนวทางอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นเรื่องที่ใช้ตัดสินเลยว่าอันนี้ชาวซุนนะห์อันนี้ไม่ใช่ชาวซุนนะห์จะต้องมีสิ่งเหล่านี้และอิหม่ามอะห์มัดก็ขึ้นต้นหนังสือมาเลยว่าอุซูลุซุนนะห์อินดานาอัตตะมัสซุกบิมากานะอะลัยฮิอัศฮาบุรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอิกติดาอ์บิฮิมรากแก้วของแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยตั้งศาสนานี่เริ่มต้นสตาร์ทในศาสนานี่เลยก็คือจะต้องเข้าใจหลักการของอัลอิสลามตามความเข้าใจของสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเรื่องเลยก็ว่าได้สาวกเข้าใจอย่างไรอะไรฮาลาลอะไรฮารอมอะไรซุนนะห์อะไรหลงอะไรไม่หลงวาญิบต้องถามบรรดาสาวกต้องเปิดตำรับตำราดูว่าบรรดาสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเข้าใจอย่างไรนี่คือคำบัญชาในอัลกุรอานพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดไม่ใช่อยู่ดีๆก็ตั้งกฎเอาเองเป็นคำสั่งจากอัลกุรอานที่อิหม่ามอะห์มัดประมวลมาองค์การที่ท่านชะรีฟยกมานะวะมัยยูชากิกิรรอซูลมินบะอ์ดิมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์ไฆรซะบีลิลมุอ์มินีนนุวัลลิฮิมาตะวัลลาวะนุสลิฮิจะฮันนะมะวะซาอัตมะซีรออัลลอฮ์ว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ฝ่าฝืนรอซูลของพระองค์ฝ่าฝืนแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่นี่คือใครผู้ศรัทธาที่นี่ก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะฝ่าฝืนแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาMin ba'di ma tabayyana lahul hudaหลังจากที่สัจธรรมหรืออันอิสลามได้ถูกทำให้กระจ่างแก่เขาแล้วเขาก็ยังฝ่าฝืนอยู่คือแนวทางบรรดาซอฮาบะห์
คนประเภทนี้เนี่ยพี่น้องเวลากลับไปหาอัลเลาะห์ในนรกเนี่ยแปลก็อย่างง่ายๆการกลับไปของเขาเป็นการกลับไปที่ชั่วช้าอย่างยิ่งอนาถจริงๆนี่คือแนวทางของซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์บัญชาไว้ในกุรอานอีกองค์การนึงวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซารวัลละซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนี่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในกุรอานในซูเราะห์ตอบะห์องค์การที่100อัลเลาะห์บอกว่าบรรดาคนสมัยแรกคนสมัยแรกมีใครบ้างมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซารคนสมัยแรกนั่นก็คือชาวมุฮาจิรีนและอันซอรมีนัลมุฮาจิรีนตรงนี้ไม่ใช่มินลิตตะบะอีดนะชีอะห์นี่ชอบมั่วไปแปลว่าบรรดาคนสมัยแรกบางส่วนจากซอฮาบะห์ชาวมักกะห์และบางส่วนจากซอฮาบะห์ชาวมะดีนะห์จะไปแปลงี้จะเอาบางส่วนเอาใครอ่ะบางส่วนเอาอาลีนี่มีไว้กี่คนไม่ใช่นะมินตรงเนี้ยเป็นมินลิลบะยานหมายถึงทั้งหมดคนสมัยแรกจากบรรดาซอฮาบะห์ชาวมักกะห์ทั้งหมดและซอฮาบะห์ชาวมะดีนะห์ทั้งหมดพวกเราต้องยึดตามอัลเลาะห์กล่าววัลละซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์องค์การนี้ชัดเจนมากเป็นองค์การที่ตอบโต้พวกชีอะห์ซึ่งอ้างว่าศาสนานี้ตามลูกหลานนบีเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดและองค์การที่จะไปทิ้งไหนอัลเลาะห์บอกว่าและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์ใช้คําว่าปฏิบัติตามชัดๆพี่น้องถ้าผมจะถามชีอะห์นะไม่รู้มีหรือเปล่าที่เนี่ยครั้งที่แล้วมาร้านชาเวลาให้มานั่งมาถามมันในงานไม่มาไปถามอะไรร้านชาแล้วถามแล้วถามไปแล้วไม่ผมตอบแล้วจะถามทำไมมาหรือเปล่าเนี่ยนะเดินมาบอกว่าอาจารย์เคยอ่านฮะดีษนี่มาพอจะอ้าปากตอบเดินไปเลยเอาแล้วจะถามทำไมเวลาถามแล้วไม่ให้ตอบมีด้วยนี่องค์การนี้ชัดเจนมากอัลเลาะห์บอกว่าให้ตามซอฮาบะห์แต่ฮะดีษชีอะห์เอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่าให้ตามลูกหลานนบีตามเนี่ยฮะดีษที่ซอฮีฮ์เนี่ยไม่มีเลยใช้สำนวนตรงๆว่าตามไม่มีย้ำนะครับไม่มีใช้สำนวนตรงๆว่าตามนี่ไม่มีฉบับที่อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมมันไม่ได้ใช้สำนวนว่าตามฉบับสำนวนที่อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมใช้สำนวนว่าอุซักกิรุกุมุลลอฮฟีอะห์ลิบัยตีฉันขอย้ำเตือนพวกท่านให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับสิทธิของลูกหลานของฉันนบีให้สำนวนนี้นบีกำลังจะบอกว่าให้ระวังนะกลัวอัลเลาะห์นะกลัวอัลเลาะห์อย่ามันละเมิดสิทธิลูกหลานของฉันไม่ได้ใช้คำว่าตามหรือยึดมั่นนะครับและนบีพูดสำนวนนี้นบีพูดตอนที่ซอฮาบะห์ของนบีกับลูกหลานของท่านมีปัญหากันนบีก็เตือนว่าอย่ามีปัญหากับลูกหลานของฉันคนละเรื่องนะครับส่วนหะดีษในซุนันติรมิซีที่บอกว่าถ้ายึดลูกหลานฉันจะไม่หลงหะดีษบออีฟยึดดันอ่อนมากจะไปหะดีษปลอมแล้วจะไปหะดีษปลอมแล้วแล้วถ้าสมมติว่าไม่เอาซอฮาบะห์นบีไม่เอาซอฮาบะห์นบีจะเอาลูกหลานเท่านั้นก็หะดีษที่ท่านเอามาเป็นหลักฐานให้ตามลูกหลานนบีนะซอฮาบะห์เล่าให้ฟังเอาทำไมเข้าใจมั้ยหะดีษที่บอกว่าอินนีตาริกุมฟีกุมอัสซะกอลัยรมาอินตมักซัตตุมบิฮิลัมตะดิลูบะดีกิตาบัลลอฮ์วะอิตรอติอะห์ลิบัยตีอะไรเนี่ยยึดมั่น2สิ่งนี้จะไม่หลงทางเด็ดขาดคือคัมภีร์อัลกุรอานและลูกหลานของฉันพี่น้องรู้มั้ยหะดีษเนี่ยไม่ได้เดินมาบ้านพี่น้องเองหะดีษนี้ไม่ได้เดินมาบ้านพี่น้องเองไม่ใช่ว่าหนังสือหะดีษลงมาจากฟากฟ้าทะลุหลังคาตกมาที่เตียงไม่ใช่หะดีษนี้เนี่ยใครเล่าให้ฟังนบีไม่ได้พูดกับพี่น้องนะนบีไม่ได้เจอพี่น้องหะดีษนี้ซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่านบีพูดอย่างนี้ถ้าอ้างว่าศาสนานี้เอาจากซอฮาบะห์ไม่ได้หะดีษนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะซอฮาบะห์เล่าให้ฟังนี่เขาเรียกว่าสับสนในตัวเองเขาเรียกเกลียดตัวกินไข่เกลียดซอฮาบะห์แต่รับหะดีษจากซอฮาบะห์ที่บอกว่าลูกหลานนบีเนี่ยแจ๋วอันนี้ยังไงพี่น้องซอฮาบะห์เดินมาหาบอกว่าเนี่ยนบีกล่าวว่าจงปฏิบัติตามลูกหลานของฉันแล้วชีอะห์ก็บอกว่านั่นเอาหะดีษมาแล้วฉันก็ไม่เชื่อพวกท่านอ้าวแล้วก็ไปเอาหะดีษจากซอฮาบะห์ทำไมก็ไม่เชื่อขัดแย้งมั้ยเนี่ยพี่น้องขัดแย้งผมถึงบอกนะว่าถ้าจะให้ตามลูกหลานนบีชีอะห์ไปเอาหะดีษที่ลูกหลานนบีรายงานเองสิ
เอามาต้นไหนเอามาสิ้นต้นไหนเดี๋ยวพอเอารายงานที่ว่าลูกหลานนบีรายงานมาไอ้ก่อนจะถึงลูกหลานนบีมีอีกคนรายงานอีกอ้าวมีผู้รายงานที่ไม่ใช่ลูกหลานนบีรายงานเห็นมั้ยสุดท้ายมันก็วนอัลเลาะห์กล่าวไว้ในองค์การนี้ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ว่าต้องตามซอฮาบะห์นี่เป็นแนวทางของนบีเนี่ยให้ตามซอฮาบะห์ของท่านนบีคําว่าตามซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยผมบอกแล้วตามทุกเรื่องแต่บางเรื่องถ้าไม่ตามก็ยังไม่ถึงขั้นหลงบางเรื่องไม่ตามก็ยังไม่บาปซอฮาบะห์นบีละหมาดตะฮัจญุดทุกค่ําทุกคืนถ้าพี่น้องไม่ทําตะฮัจญุดโทษอะไรไม่มีโทษก็ไม่ได้บุญก็แค่นั้นนี่บางเรื่องไม่ตามก็ไม่บาปบางเรื่องไม่ตามก็บาปแต่ก็ยังเป็นชาวซุนนะซอฮาบะห์นบีนี่บอกเลยสุราดื่มไม่ได้ห้ามดื่มต้องบอยคอตสุราต้องทำลายสุราสมมติเราไปดื่มสุราดื่มบนความเชื่อที่ว่ามันบาปแต่อารมณ์พาไปอันนี้โทษยังไงก็ฟาซิกคนทำบาปใหญ่แต่เป็นชาวซุนนะไม่เป็นยังเป็นชาวซุนนะยังไม่ถูกนับให้เป็น1จาก72 72จำพวกยังไม่เข้าคนดื่มเหล้ายังไม่เข้าฉะนั้นโต๊ะครูบางคนที่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมานั่งด่าคนเนี่ยไร้สาระอาจารย์ชริตใส่สูตรด่าออกทีวีว่าเนี่ยแต่งตัวเหมือนฝรั่งสลับภาษาอะไรก็มึงไม่เข้าใจสลับวางตรงๆก็คุณไม่เข้าใจสลับไอ้ที่เขาบอกว่าให้ตามสลับตามเรื่องมีหนังสือสลับเล่มไหนบอกห้ามใส่สูตรเนี่ยไม่เคยเจอเลยหนึ่งของแนวทางอะลิสุนนะห์คือห้ามใส่สูตรไม่เคยเจอสลับเขียนเรื่องนี้ครับจะเอามาทำไมอย่างนี้บางคนบอกสลับไว้ผมถึงบ่าไม่รู้ด่าใครผมไปตัดผมมาแล้วครับสลับไว้ผมยาวนี่ยังไม่เคยเจอสลับที่ไหนบอกว่าใครไว้ผมยาวหลงออกอะลิสุนนะห์ไปเอาไม่ต้องให้อยู่ในมัสยิดเอาน้ำราดล้างช่วยไม่มีอัลลอฮ์ฮะดีษนบีนะไว้ถึงบ่าไปค้นมาดีๆสิครับจานจะไว้ถึงบ่าเลยเหรอนะก็เดี๋ยวเราว่ากันเรื่องนะเนี่ยก็เลยไม่เป็นพี่น้องที่เขาบอกว่าให้ตามซอฮาบะห์นบีนี่คือตามเรื่องที่ทำให้ไปสวรรค์เป็นเรื่องที่ตัดสินเรียกว่าเป็นเรื่องแห่งชาวซุนนะห์เป็นเรื่องที่ทำให้ตามเป็นหลงพี่น้องจำไว้เลยว่าหลงคำเนี้ยหลงถามไปเลยเรื่องเนี้ยหลงไหมไอ้เรื่องที่พูดบนมาเนี้ยหลงไหมไปเอาเรื่องอะไรต่อมีอะไรมานะครับพี่น้องต้องแยกนะแนวทางของซอฮาบะห์กับความวัวรอกความวัวรอกนี่แปลว่าอะไรความเคร่งครัดของซอฮาบะห์นี่มันต้องแยกนะคนละอย่างกันนะความเคร่งครัดของซอฮาบะห์นี่ถ้าเราตามได้นี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ายังตามไม่ได้ก็แล้วแต่อบูบักรได้ยินกุรอานอ่านโอ้โหร้องเขาเปียกอัลลอฮ์เมื่อกี้น้องอามีนอ่านกุรอานบางคนก็ยังคุยกันเลยตกลงออกจากแนวทางซอฮาบะห์คนละเรื่องอันนั้นเขาเรียกความหัวเราะความยำเกรงที่ระดับไม่เท่ากันฉะนั้นถ้ามาใช้คำพูดว่าตามสลับตามทุกเรื่องแปลว่าอะไรตามสลับตามทุกเรื่องแปลว่าอะไรช่วยอธิบายหน่อยสิพี่น้องรู้ไหมชาวสลับบางคนไม่ได้จับช้อน30ปีนะพี่น้องบางคนนักวิชาการสลับที่เคร่งมากอ่านหนังสือไม่ได้จับช้อนเลยแล้วใครป้อนภรรยากับลูกศิษย์ป้อนข้าวให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือตกลงถ้าพี่น้องจับช้อนมาไหนออกจากในทางสลับเลยคนละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าความเคร่งครัดของวะระความวะระของสลับฉะนั้นต้องดูด้วยว่าแนวทางสลับที่เราพูดมันเรื่องอะไรให้ตามในเรื่องที่ทำให้ตามในหลงเราพูดอย่างนี้ในหมู่ซอฮาบะห์นบีมีไหมสาวกนบีที่ดื่มเหล้ามีไหมซอฮาบะห์นบีมีไหมที่ดื่มเหล้ามีนะครับพี่น้องสาวกของท่านนบีที่ดื่มเหล้านี่มีแต่ไม่ใช่สาวกระดับหัวเป็นสาวกระดับชาวบ้านแต่สาวกประเภทนี้หลงไม่หลงในแนวทางอัลลิสุนนะวันเดียมาอาเลยเนี่ยครับสาวกนบีที่พอให้ดื่มเหล้าเนี่ยนะครับประเสริฐกว่าคนรุ่นหลังแน่นอนเพราะการเสียสละที่มีต่อศาสนามันยิ่งใหญ่กว่าตกลงสาวกท่านนบีดื่มเหล้าเนี่ยออกจากแนวทางของนบีหรือเปล่าไม่ออกสาวกของท่านนบีมุสลิมะท่านหนึ่งสหายะไปทำชู้มาพี่น้องบาปนะครับทำชู้เนี่ยบาปใหญ่มากไปทำซินามีชู้พอมีชู้เสร็จหวาดกลัวต่อร้องมาหานบีขอให้นบีเอาไปขว้างกินจนตายนบีเอาไปขว้างแต่ถามว่าสาวกประเภทนี้เป็นซุนนะห์ไม่ซุนนะห์ไม่หลงแน่นอนแม้ว่าจะทำบาปดัน3คือบาปมะซียะห์ฉะนั้นต้องดูด้วยเวลาเขาบอกว่าให้ตามซุนนะห์ตามเรื่องอะไรศาสนามันมีเป็นหมวด
หมวดมารยาทก็ว่าด้วยเรื่องมารยาทวันนี้เขาคุยเรื่องแนวทางซุนนะห์อ่ะยกเรื่องมารยาทแล้วมันจะจบตรงไหนคุยไม่จบทีละประเด็นวันนี้คุยเรื่องเมาลิดแต่พระเอิร์ทในคนที่ไปคุยเมาลิดเนี่ยอาจจะไปโกงมรดกชาวบ้านสมมติก็เอามาสักเรื่องจะคุยเรื่องไหนวันนี้คุยเรื่องเมาลิดไอ้นี่ไปเอาเรื่องโกงที่ดินมาคุยมันจะจบไหมล่ะถ้าคุยอย่างเงี้ยคุยเรื่องซุนนะห์ไปเอานิดเอาหน่อยอันนี้มารยาทไม่ดีอันนี้ใส่เสื้อสูทเหมือนฝรั่งแล้วมันจะจบไหมล่ะอย่างเงี้ยจะจบไหมเนี่ยไม่จบฉะนั้นเวลาให้ตามซอฮาบะห์นะพี่น้องตามความเข้าใจความรู้ของซอฮาบะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำให้หลงหรือไม่หลงเรื่องบอลาละนะพี่น้องนะครับด้วยเหตุนี้เองอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลจึงบอกเป็นอุซูลข้อที่2แล้วหลังจากตามซอฮาบะห์อิหม่ามอะห์มัดจั่วหัวมาแล้วนะว่าศาสนานี้ต้องตามซอฮาบะห์นะศาสนานี้ต้องตามความเข้าใจของซอฮาบะห์นะเรื่องที่ซอฮาบะห์บอกว่าวาญิบต้องตามเลยนะจะมาคิดเองเองไม่ได้นะเช่นถ้าซอฮาบะห์มีความเข้าใจว่าดนตรีฮารอมละฮ์วัลฮะดีษที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานเนี่ยสิ่งไร้สาระในซอฮาบะห์บอกว่าหมายถึงเครื่องดนตรีฮารอมเครื่องดนตรีถ้าซอฮาบะห์บอกว่าเครื่องดนตรีฮารอมก็วาญิบที่เราจะต้องเข้าใจว่าฮารอมจะมาตีความว่าโอ้ยสมัยนี้แล้วมันต้องโมเดิร์นหน่อยสิมันจะมาบอกว่าฮารอมเนี่ยโอ้ยแล้วใครแล้วมันจะไปอยู่ได้นะพวกคนฝรั่งนี่เขาอยู่กับเสียงเพลงจะมาบอกว่าดนตรีฮารอมเขาไม่รับแล้วอิสลามอ่ะอันนี้เริ่มเป๋แล้วไงทำไมอย่างนี้เริ่มเป๋แล้วซอฮาบะห์บอกว่าไงการวาดรูปคนนะพี่น้องตัสวีรการวาดรูปคนวาดรูปคนมีตามีจมูกวาดรูปสัตว์ซอฮาบะห์บอกฮารอมคนวาดนี่โดนลงโทษในกูโบโดนอาซาบในกูโบนี่เป็นความมาเดียวซอฮาบะห์เราก็ต้องว่าตามไม่ใช่มาสมัยนี้โอ้มันเป็นศิลปะเนี่ยที่มาอามัดบอกเนี่ยอุซูลของซุนนะห์นี่คือตามซอฮาบะห์นี่แบบนี้ตามความเข้าใจแล้วเวลามันจะเพี้ยนเนี่ยคือมันจะเริ่มคิดเองแล้วมันจะเริ่มคิดเองยังไงว่ารูปนี่มันศิลปะโอ้ยจะมาฮงจะมาห้ามแบบนี้มันไม่ทันสมัยนะจะไม่ทันสมัยที่นี่วาดในคอมในสมัยนี้เห็นไหมฉะนั้นเราต้องตามความเข้าใจของซอฮาบะห์อิหม่ามอะห์มัดได้พูดถึงอุซูลข้อที่2อันนี้วันนี้จะเข้าเรื่องข้อที่2อิหม่ามอะห์มัดว่าไงอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าในความเป็นซุนนะห์ของเราเนี่ยในความเป็นชาวซุนนะห์ของเรามีกฎอยู่ข้อนึงวะตัรกุลบิดะห์วะกุลลุบิดะอะตินฟะฮิยะฎอลาละตุนนี่สำคัญเลยใครจะเป็นชาวซุนนะห์ได้นะครับจะต้องละทิ้งไม่เอาบิดาและทุกบิดานั้นมันคือความหลงผิดอันนี้ความเป็นชาวซุนนะห์เลยนะสัญลักษณ์หนึ่งของชาวซุนนะห์นั่นก็คือคนคนนั้นจะต้องแสดงตัวแล้วว่าไม่เอารังเกียจบิดาเพราะทุกบิดานั้นมันดอลาล่ามันหลงผิดพี่น้องนี่คือคำพูดอิหม่ามอะห์มัดพี่น้องลองพิจารณาคำพูดอิหม่ามอะห์มัดให้ดีนะอุซูลุซุนนะห์อินดะนารากฐานของซุนนะห์ณที่พวกเราก็คือต้องแสดงการไม่เอาบิดอะห์เกลียดบิดอะห์ว่ากันอย่างนั้นเลยฉะนั้นพวกครูบางคนที่มาใช้สำนวนว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคที่มาจะมาแบ่งบิดอะห์ซุนนะห์นี่เริ่มเพี้ยนอุซูลข้อที่2น่ะมายังไม่ทันอะไรเริ่มละออกอาการแล้วคนที่แสดงตัวกระแนะกระแหนผู้ที่พูดเรื่องบิดอะห์นี่พี่น้องจำไว้เลยอันนี้สัญลักษณ์ของพวกดอลาละเริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าผากนะคนที่มาแสดงนั่นบิดอะห์บิดอะห์บิดอะห์แสดงสำนวนพูดจากันแหนกันแหนคนคนนี้นี่กำลังแสดงตัวว่าเป็นมิตรกับบิดอะห์เช่นคนคนหนึ่งสมมติสูบใบดาบครับพี่น้องสมมติสูบใบดาบแต่เขาเนี่ยเคร่งในเรื่องสุนนะห์ไม่ทำบิดอะห์เลยคนคนหนึ่งสูบใบดาบแล้วก็ไปบอกคนทำเมาลิดว่าเมาลิดบิดอะห์ไปบอกคนละหมาดรอกอเอฟและมันมีสูชาบานว่าเนี่ยบิดอะห์และคนที่แบบอยากจะเป็นพระเอกอยากจะเป็นอุมมะฮ์วาฮิดะห์มาบอกว่าไงเนี่ยบิดอะห์ตัวเองสู่ไปจากพูดสำนวนเนี่ยนี่เขาได้กันแน่กันแหนกูกรมศาสนามันเกี่ยวอะไรคนสู่ไปจากมันเกี่ยวอะไรกับบิดอะห์ไปจากไม่ใช่บิดอะห์เนี่ยพี่น้องโต๊ะครูแบบนี้ต้องระวังนะมีอยู่ช่องนึงช่องไหนไม่ต้องบอกนะจริงๆมีอยู่คนเดียวในประเทศไทยเนี่ยชอบมาใช้สำนวนเนี่ย
เรื่องบิดอะห์ผิดก็ผิดสิครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องบิดอะห์เกี่ยวอะไรกับเรื่องบิดอะห์พี่น้องนักวิชาการเนี่ยเขาพูดถึงขนาดไหนรู้ไหมมีคนไปถามเชคซอลและอันฟาวซานนักวิชาการที่ซาอุดีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนติดเหล้าแต่เขามีความเข้าใจว่าคือชายคนหนึ่งเนี่ยติดเหล้านะกินเหล้าทุกวันแล้วในขณะเดียวกันเขาก็เห็นเพื่อนของเขากินเหล้าเขาก็เลยเข้าใจว่าถ้าฉันเนี่ยยังเลิกเหล้าไม่ได้ฉันจะไปห้ามคนดื่มเหล้าไม่ได้มีคนส่วนใหญ่ชอบคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอเราจะไปห้ามคนไม่ให้กินเหล้าได้ยังไงในเมื่อเราเนี่ยยังเลิกเหล้าไม่ได้เชคฟาวซานบอกว่านี่ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยผิดความเข้าใจแบบนี้ผิดชัดเจนพี่น้องเพราะอะไรการเลิกเหล้าเนี่ยเป็นหน้าที่ส่วนตัวนะและการห้ามคนทำชั่วเป็นอีกหน้าที่นึงคนละหน้าที่เลยนะครับถ้าคุณกินเหล้าไม่ยอมเลิกคุณบาปส่วนที่คุณกินเหล้าแต่ถ้าคุณไม่ห้ามคนเลิกเหล้าคุณบาปข้อหาที่ไม่ห้ามความผิดคนละคุณละหุกกลมนะพี่น้องมันระอามิงกุมมุนกะรอนฟัลยุไวยิรฮุบิยาดีฮีใครเห็นความผิดปรากฏอยู่ต่อหน้าห้ามด้วยมือได้ก็ห้ามห้ามด้วยปากได้ก็ห้ามและห้ามด้วยใจได้ก็ห้ามการหุกกลมการห้ามปราบความผิดอีกหุกกลมนึงอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องปฏิบัติส่วนตัวอีกเรื่องนึงนี่ขนาดเรื่องเหล้ากับเหล้าอ่ะพี่น้องคนดื่มเหล้าไม่ห้ามคนอื่นกินเหล้ายังบาปยังผิดไอ้นี่เรื่องใบจากไปเอาอะไรก็เรื่องเมาลิดมั่วคนสูบใบจากยังเลิกใบจากไม่ได้จะไปกันแน่กันแน่เขาว่าเนี่ยมาห้ามเมาลิดทำไมตัวเองยังสูบใบจากอยู่เลยมั่วแบบนี้เนี่ยคือมึนนะครับคนละเรื่องนะครับพี่น้องต้องเข้าใจเนี่ยโต๊ะครูแบบนี้ต้องระวังทำให้เกิดการกันแหนกันแหนกับบิดอะห์ฉะนั้นชาวซุนนะห์ที่แท้จริงเนี่ยจะชื่นชอบเวลามีคนออกมาบอกว่านั่นบิดอะห์อันนั้นไม่ได้อันนั้นบิดอะห์เขาจะชื่นชอบถ้าหากว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นบิดอะห์จริงเขาจะไม่รู้สึกกันแหนกันแหนมาเป็นศัตรูเนี่ยเนี่ยแม่ใบบรรยายหมดยุคแล้วพูดเนี่ยยุคจูราสสิกพาร์คนี่ไม่อยากจะถามไปดูเรื่องไอ้จูราสสิกพาร์คน่ะถึงรู้จักคำว่าจูราสสิกพาร์คจูราสสิกพาร์คอะไรจูราสสิกพาร์คหมดยุคแล้วยุคจูราสสิกพาร์คแบ่งกูแบ่งมึงแบ่งฉันแบ่งเธอซุนนะห์บิดอะห์หมดยุคแล้วนี่พรุ่งนี้กิยามะห์แล้วเหรอที่บอกว่าหมดยุคพรุ่งนี้กิยามะห์แล้วเหรอที่บอกว่าหมดยุคอ่ะในเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสื่อชัดเจนเลยว่าบิดอะห์มีอยู่ถึงกิยามะห์พี่น้องบิดอะห์สุดท้ายที่จะปรากฏวันกิยามะห์นั่นคือคอวาริจฮัตตายัคฺรุจัดดัจจาลฟีบะกียะติฮิมนบีบอกแล้วว่าตอนที่ดัจจาลโผล่มาเนี่ยนะดัจจาลโผล่มากิยามะห์ใช่มั้ยตัวดัจจาลน่ะไอ้ดัจจาลน่ะดัจจาลคือคนที่จะมาทําให้มนุษยชาติหลงผิดก่อนวันกิยามะห์จนคนเนี่ยไปกราบไหว้ดัจจาลก็คิดว่าดัจจาลคืออัลเลาะห์ในหมู่ดัจจาลเนี่ยมีคอวาริจคือพวกบิดอะห์กลุ่มนึงก็เนี่ยบิดอะห์มีถึงวันกิยามะห์แล้ววันนี้บอกว่าหมดแล้วยุคแห่งบิดอะห์ยุคซุนนะห์อะไรขัดแย้งกันเองนะครับเหมือนกับคนคนนึงมาบอกว่ายุคนี้ไม่มีแล้วกาเฟรมุสลิมไม่มีแล้วพุทธมุสลิมไม่มีแล้วอันนี้มึนแล้วระวังนะครับพูดอย่างเนี้ยพูดได้มั้ยไม่มีแล้วคริสเตียนมุสลิมไม่มีแล้วนี่คือเนี่ยอีกความพี่น้องเราพูดตรงๆเพราะในโลกอาหรับในโลกอาหรับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์ยูซุฟอัลกอรอบอฮีคนไทยนี่ชอบด็อกเตอร์คนนี้เขาบอกว่าไงยิวก็เป็นมุมินแบบยิวคริสเตียนก็เป็นมุมินแบบคริสเตียนมุสลิมก็เป็นมุสลิมแบบเราต่างคนต่างเป็นมุมินเป็นพี่น้องกันพูดเนี่ยพูดเนี่ยเห็นไหมจะสมานฉันท์ระหว่างศาสนาฮัสซันอัลบันนานักวิชาการของกลุ่มอิควานบอกว่าไงอินนะคุซูมะตานาความขัดแย้งระหว่างยิวกับคริสต์ประธานโทษความขัดแย้งเป็นศัตรูระหว่างมุสลิมกับยิวเนี่ยนะไลซัดดีนียะเรากับยะฮูดเป็นศัตรูกันไม่ใช่เพราะเรื่องอะกีดะห์นี่พูดนี้เลยแต่อะไรล่ะเป็นศัตรูกันในเรื่องอะไรอัลอัรฎุทะเลาะกันเรื่องดินแดนที่ดินรบกันเรื่องปาเลสไตน์กูจะเอาตรงนี้มึงจะเอากาซากูจะเอาตรงนี้มึงจะไหว้กูโบจะทำชีริกไม่ต้องทะเลาะกันแต่เราทะเลาะกันเรื่องดินแดนพูดราวกับว่าถ้าพรุ่งนี้ยิวบอกว่านี่ๆๆกาซาเนี่ยเอาคืนไปก็จบแล้วไม่ทะเลาะถูกมั้ย
ไม่ถูกนะนี่พี่น้องจำไว้นะเนี่ยไอ้แนวสมานฉันท์สลัฟในขนาดสมานฉันท์กับบิดอะห์สลัฟยังถือว่าหลงผิดเลยนะนี่จะมาสมานฉันท์ระหว่างศาสนาแล้วตอนนี้มีนะยังเห็นไม่ชัดนะพี่น้องแต่พวกเราเนี่ยที่หาความรู้กันมาเนี่ยในโลกอาหรับเราเห็นแล้วว่ามีแนวคิดนี้อยู่แนวคิดวะฮดะตุลอะดยานตอนแรกเนี่ยวะฮดะตุลอุมมะห์ก่อนอุมมะห์วะฮิดะห์ก่อนอุมมะห์อันนี้เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันประชาชาติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวพอขั้นสุดท้ายนะพี่น้องจะเป็นวะฮดะตุลอะดยานจะศาสนาไหนก็ตามแต่ต้องรักกันพี่น้องบางทีวีเอาพระมาพูดเริ่มแล้วเรื่องทีละขั้นละเอาพระมาพูดเราไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องไม่ต้องทะเลาะกันเอาไอ้คนทำอาหารนะชื่ออะไรนะคนที่ชอบทำอาหารมึกไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะคนชอบทำอาหารทำรายการทำอาหารเขาไม่พูดนะสงครามครูเสดระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนอ๋อเราไม่พูดเรื่องขัดแย้งศาสนาเราอยู่กันได้เราต้องรักกันจนกระทั่งละครเรื่องนึงที่กำลังจะฉายเร็วๆนี้นะผมดูไตเติ้ลมาแล้วดูไตเติ้ลมาในละครเรื่องนี้มีอยู่ช็อตหนึ่งพี่น้องอิหม่ามที่แสดงในละครนี้ก็พูดว่าไงในยุคสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องรักกันไว้ไม่ใช่เฉพาะคนในศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่มนุษย์ทุกศาสนาบนโลกนี้ต้องรักกันมนุษย์ทุกศาสนาต้องรักกันอันเดียวละบาระนะผิดจุดยืนผิดหลักการอิสลามนะครับรักกาเฟรไม่นะรักกาเฟรไม่ได้ตามหลักการอิสลามนะครับรักกาเฟรไม่ได้ไปเอามาจากไหนพูดในละครว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องรักกันทุกศาสนาต้องรักกันนี่ไหมเริ่มนะครับฉะนั้นพี่น้องหนึ่งในแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยคือการไม่เอาบิดอะห์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดช้าๆว่าบิดอะห์เนี่ยเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับให้เข้าใจไปเลยว่าบิดอะห์มีกี่แบบเพราะบ้านเราเนี่ยชอบเข้าใจบิดอะห์แบบเดียวคือบิดอะห์บาดามียะห์บิดอะห์ที่ต้องกระทำด้วยร่างกายเช่นตะละกีนศอลาวาตเมาลิดอันนี้เค้าเรียกบิดอะห์บาดามียะห์เป็นบิดอะห์ประเภทเดียวเท่านั้นแต่ยังมีบิดอะห์ประเภทอื่นอยู่อีกนะครับบิดอะห์คืออะไรก่อนเอาคำนิยามก่อนบิดอะห์ก็คือสิ่งที่ถูกทำขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีในหลักการศาสนาสิ่งที่ถูกทำขึ้นใหม่โดยที่นบีซอฮาบะห์ไม่ทำพี่น้องสิ่งที่ถูกทำขึ้นใหม่โดยที่นบีและซอฮาบะห์ไม่ทำฟังให้ดีนะและสิ่งนั้นน่ะคนที่ทำน่ะมีความเชื่อว่าไอ้ตัวของมันน่ะเป็นอิบาดะห์ที่ทำแล้วได้บุญสำคัญนะตรงนี้นะพ่วงตรงนี้ด้วยนะทำแล้วได้บุญนะไม่ใช่มาเทียบเอาแต่งั้นไมโครโฟนใช้ทำไมน่ะก็ใครไปเชื่อล่ะครับว่าทำไมไมโครโฟนได้บุญเออนี่ก็ไม่เข้าใจแนวคณะเก่าอ่ะถ้านบีไม่ทำขี่รถทำไมขี่อูฐสินี่แต่อยู่กันอย่างเงี้ย20ปีแล้วเขาอ้างนี่ไม่จบสักทีก็ถึงได้งมโขงอยู่นั่นแหละพี่น้องบิดอะห์คือสิ่งที่นบีไม่ทำและเรามาทำแล้วเวลาเราทำอันนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตัวของมันเป็นผลบุญเป็นอิบาดะห์พี่น้องเข้าใจว่าอิบาดะห์มั้ยอิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์คือสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์และได้ผลบุญละหมาดอิบาดะห์ใช่มั้ยละหมาดคืออิบาดะห์มั้ยละหมาดคืออิบาดะห์ตัวของการละหมาดเนี่ยทำให้เราเข้าถึงอัลลอฮ์และได้ผลบุญนี่รถยนต์ใครไปมีความเชื่อเลยว่าทำรถยนต์ออกมาจากโรงงานบุญได้ผลบุญเหมือนละหมาดเลยทำรถยนต์ไม่ใช่เราไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นถ้าใครเชื่อว่าทำรถยนต์แล้วได้บุญเนี่ยนะบิดอะห์มันต้องดูความเชื่อที่ทำฉะนั้นจะเอารถยนต์ไปเทียบกับเมาลิดไม่ได้เพราะคนที่ทำเมาลิดเชื่อว่าไอ้ตัวเมาลิดเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ได้ผลบุญจริงหรือเปล่าคนที่ทำเมาลิดเนี่ยเขามีความเชื่อเลยว่าตัวพิธีกรรมเมาลิดเนี่ยตัวของมันน่ะทำให้ได้ผลบุญแก่ผู้ที่กระทำเข้าใจนะนี่เขาเรียกบิดอะห์มันจะไปเทียบกับไอแพดได้ยังไงบางมาเทียบได้ยังไงไอพวกคณะใหม่ใช้ไอแพดนบีไม่ใช่ไอแพดก่อนแล้วใครบอกเราว่าทำไอแพดได้บุญใครบอกว่าทำไอแพดได้บุญเหมือนทำละหมาดเลยคนละเรื่องนี่ก็ไม่เป็น
นะครับไม่เป็นนี่เขาเรียกว่านิยามของบิดอะห์พี่น้องเข้าใจนะนิยามของบิดอะห์สิ่งที่ไม่มีในยุคนบีไม่มีในยุคซอฮาบะห์และสิ่งนั้นทำขึ้นมาแล้วไปเชื่อด้วยว่าได้ผลบุญอันนี้แหละบิดอะห์ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่มีในยุคนบีไม่มีในยุคซอฮาบะห์แต่เราทำออกมาแล้วเราไม่ได้เชื่อว่าตัวของมันเป็นผลบุญเนี่ยนะอันนี้เขาไม่เรียกว่าบิดอะห์อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องดุนยาเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆเช่นไมโครโฟนพี่น้องไมโครโฟนเราเอามาอาซานไอ้ตัวไมโครโฟนเนี่ยเราไม่ได้เชื่อผลบุญเราเชื่อว่าอาซานเป็นผลบุญเพราะอาซานเป็นอิบาดะห์มีในซุนนะห์นบีแต่ไมโครโฟนไม่เกี่ยวจะอาซานไมหรืออาซานปากเปล่าผลบุญเหมือนกันแต่ว่าอาซานไมมันได้ยินกันหมดเลยเรื่องอะไรไปอาซานปากเปล่าล่ะครับอาซานไหมมันได้ประโยชน์กว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์นะครับฉะนั้นต่อให้ไม่มีไหมเราก็อาซานไหมเนี่ยมันเป็นแค่สื่อเขาเรียกเครื่องมือให้การอาซานเนี่ยมันกระจายไปทั่วเหมือนต่อลำโพงไม่มีใครไปเข้าใจว่าต่อลำโพงได้บุญไม่ใช่นะต่อลำโพงนี่จะเอาไปเทียบกับละหมาดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พิธีกรรมอันนี้คือนิยามของบิดอะห์ทีนี้ประเด็นมันมีอย่างนี้พี่น้องบิดอะห์นี่เรารู้กันว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายชัรรัลอุมูริมุฮดะซาตุฮาเนี่ยหะดีษนบีการงานที่เลวที่สุดก็คือสิ่งใหม่ในศาสนาบิดอะห์ในศาสนาวะกุลลุมุฮดะซะติบิดอะห์ทุกๆสิ่งใหม่นั้นเป็นบิดอะห์วะกุลลุบิดอะติดอลาละห์และทุกๆบิดอะห์นั้นหลงผิดทุกบิดอะห์หลงผิดทุกอย่างจริงๆนะไม่มียกเว้นนะท่านอัลฮาฟิซอิบนุรอญับอัลฮัลบะลีบอกว่ากุลลูตรงนี้เป็นยาวามิอุลกะลิมก็คือทั้งหมดไม่มีของดีอยู่ในนั้นไม่มียกเว้นพี่น้องว่ากุลลูดอลาละตินฟินนาร์และทุกความหลงผิดลงนรกหมดนะไม่มียกเว้นนะไม่มีดีนะไม่มีดีนะในเรื่องบิดอะห์ศาสนาไม่มีดีนะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของชาวซุนนะห์ที่ต้องแสดงออกว่าเราไม่เอาบิดอะห์ผู้ใดก็ตามที่แบบเวลาได้ยินเรื่องบิดอะห์โอ้ยเดี๋ยวแตกแยกโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ดีนะมันต้องค่อยๆนะนี่เริ่มเพี้ยนละเพราะแนวทางซุนนะห์ในบิดอะห์เนี่ยแรงบิดอะห์เนี่ยไม่เอาหะดีษของท่านนบีอีกบทนึงนบีว่าไงอินนัลลอฮะฮาจาบัตเตาบัตอันกุลฟาฮิบิบิดอะตินฮัตตายะดอะบิดอะตะอยู่ในซุนนะห์อัดดารุกุตนีบิหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องนบีบอกว่าคนที่ทําบิดอะห์เนี่ยไอ้พวกหัวโจกบิดอะห์อัลเลาะห์ไม่รับเตาบะห์เอาสิอัลเลาะห์ไม่รับเตาบะห์นะจนกว่าจะยุติการทําบิดอะห์ก่อนมี2ความหมาย1ไอ้คนที่ทําบิดอะห์ถ้ารู้ว่าบิดอะห์เนี่ยผิดแล้วไปเตาบ้างในสภาพที่ยังไม่เนียดที่จะยุตินะก็ไม่หลุดพรุ่งนี้จะทำต่อแล้ววันนี้มาเตาบ้างเนี่ยไม่หลุดสองไอ้คนทำบิดอะห์เนี่ยมันไม่เชื่อว่าผิดมันก็ไม่เตาบ้างแรงนะครับพี่น้องคนทำบิดอะห์อัลลอฮ์ไม่รับเตาบ้างมีบาปไหนไหมที่อัลลอฮ์ไม่รับเตาบ้างพี่น้องลองคิดดูสิซินาแล้วรับไม่เตาบ้างรับสุราแล้วรับไม่เตาบ้างรับแต่บิดอะห์เนี่ยอัลเลาะห์ใช้สำนวนอัลเลาะห์ปิดกั้นการรับเตาบะห์ท่านซุฟยานอัสซอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์นักวิชาการซะลัฟบอกอัลบิดอะตุอะฮัดุอิลัลอิบลิสมินัลมะอศิยะห์บิดอะห์เป็นบาปที่ชั่วร้ายเป็นที่รักยิ่งของอิบลิสมากกว่าพวกบาปดังสารบาปมะอศิยะห์บาปกินเหล้าบาปซินาบาปเมายาฟังเพลงบิดอะห์หนักกว่าเรานี่ทำใจได้ที่จะปรับความรู้สึกเวลาเราเห็นคนหนึ่งทำซีนาโอ้โหความรู้สึกเราเนี่ยรับไม่ได้ไอ้นี่มันเลวมันรับไม่ได้เพราะครูคนนี้ไปเที่ยวผับมาโอ้ไม่ให้ไม่เชิญแล้วไม่เอาแล้วรับไม่ได้บาปไงแต่เวลาเห็นคนทำบิดอะห์โอ้ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยเราปรับอารมณ์เราไม่ถูกจุดตามศาสนาตามหลักการศาสนาถ้าเจอใครทำบิดอะห์เนี่ยความรู้สึกต้องรุนแรงกว่าเพราะในหมู่ซอฮาบะห์นบีเนี่ยนะครับมีคนทำบาปใหญ่
ในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมีคนที่ดื่มเหล้าในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมีคนที่ทําซินาอยู่แต่ในหมู่ซอฮาบะห์นบีไม่มีใครทําบิดอะห์เลยแล้วเราอ่ะถามหน่อยเวลาเห็นคนคนหนึ่งอ่ะสมมุตินะพี่น้องถามเอาความรู้สึกมุสลิมะคนนี้เนี่ยเคยทําซินาแล้วเรารู้ว่านางเคยทําซินาถามหน่อยว่าเราจะแต่งกับนางไม่เอาส่วนนี้ไม่เอาแล้วรับไม่ได้แม้ไม่เอาไม่เอาแต่ถ้ามุสลิมะคนนั้นเคยทําบิดอะห์มาโอ้ไม่เป็นไรนั่นมันอดีตนี่อารมณ์เราอ่ะใช่มั้ยอารมณ์เราไม่ต้องใครบางทีผู้บรรยายก็อาจจะเป็นด้วยอารมณ์ไม่ต้องปรับพี่น้องต้องปรับเวลาเรื่องบิดอะห์ต้องรุนแรงไอ้คนที่มาบรรยายที่บอกว่าหมดยุคบิดอะห์หมดยุคซุนนะห์เนี่ยนะเวลาที่กับเรื่องบาปเล็กๆน้อยๆเอาเป็นเอาตายด่าเราแล้วก็ลงนรกไปบรรยายยังไงมุสลิมะที่มีแฟนโพสต์รูปลง Facebook ไอ้พวกนี้มุสลิมะหน้าด้านระยางอายเห็นไหมแตกมุสลิมะที่เป็นแฟนกับผู้ชายเนี่ยโอ้โหด่าว่าเป็นมุสลิมะที่บ้าบอเราต้องประกาศสงครามเป็นศัตรูคนพวกนี้แต่เวลาเข้าบวชบิดอะห์ใจเย็นๆนี่ไงซุนนะห์ภาษาอะไรเนี่ยซุนนะห์ภาษาอะไรนะครับนักวิชาการเนี่ยพี่น้องได้แบ่งบิดอะห์เนี่ยเป็น3ส่วนแบ่งบิดอะห์เป็น3ส่วนนะบิดอะห์อัลกออิดบิดอะห์ทางความเชื่อพี่น้องเดี๋ยวจะอธิบายบิดอะห์ทางความเชื่อมีอะไรบ้างมีบิดอะห์ความเชื่อบิดอะห์คําพูดและก็บิดอะห์ทางร่างกายบ้านเราเวลาซึ้งเรื่องบิดอะห์เนี่ยส่วนใหญ่บิดอะห์ร่างกายอย่างเดียวเวลาเข้าใจบิดอะห์กันมีอยู่อย่างเดียวคือบิดอะห์ร่างกายบิดอะห์ร่างกายบิดอะห์อะไรล่ะก็ทําเมาลิดอีซีกูโบซอลาวาดดุอาเสียงดังหลังละหมาดอ่านกุรอานที่กูโบพี่น้องถามหน่อยสมมุติผมไปทําเมาลิดออกไปทําเมาลิดเลยนะพี่น้องจะเชิญมาบรรยายอีกมั้ยถามหน่อยพี่น้องก็ไม่เชิญแล้วไม่ผ่านแล้วทําเมาลิดไม่ผ่านแล้วหลงแล้วไม่ไม่ต้องเชิญพี่น้องจริงนะเมาลิดเป็นบิดอะห์จริงนะแต่เมาลิดเนี่ยถือเป็นบิดอะห์ที่เบากว่าบิดอะห์อีกหลายเรื่องเลยที่เผอิญไม่มีในอาจารย์ซุนนะห์นี่พี่น้องตะละเกนเนี่ยอ่านทําตะละเกนเนี่ยบิดอะห์มั้ยบิดอะห์ภาษาที่มีน้ําหนักคือบิดอะห์แต่ว่าเป็นบิดอะห์ที่เบานะยังเบาอยู่นะยังมีบิดอะห์ที่หนักกว่านั้นนะแต่บางทีเวลาเราไปเจอบิดอะห์ที่หนักกว่าเราไม่ซึ้งนี่ฉะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยตั้งมาตรฐานเลยสมมติผมเนี่ยพรุ่งนี้ไปอ่านกุรอานที่กุโบเนี่ยพี่น้องไม่เชิญบรรยายแล้วพอทําบิดอะห์ถ้าเจออาจารย์ที่ทําบิดอะห์หนักกว่านี้พี่น้องต้องไม่เชิญนะต้องมาตรฐานเดียวนะโดยเฉพาะบิดอะห์ด้านความเชื่อนะพี่น้องต้องเป็นศัตรูกับคนที่ทําบิดอะห์ด้านความเชื่อนะสําคัญนะพี่น้องเชคอิสมาอิลมุกัดดัมพี่น้องฟังสิ่งที่ท่านอธิบายต่อไปให้ดีเชคอิสมาอิลมุกัดดัมแกบอกว่าไงบิดอะห์กุลลียาตกับบิดอะห์ยุซอียาตเนี่ยระดับความบาปของมันต่างกันมากบิดอะห์ยุซอียาตนี่คืออะไรบิดอะห์ยุซอียาตคือบิดอะห์ที่มันทําเป็นส่วนนะกับบิดอะห์ทางร่างกายนี่ไงเมาลิดมันเป็นส่วนๆใช่มั้ยศอลาวาตอ่ะเป็นส่วนเมาลิดอ่ะส่วนนึงศอลาวาตอ่ะส่วนนึงอะไรอีกอีซิกุโบส่วนนึงอะไรอีกเนี่ยนะบิดอะห์พวกเนี้ยบางเรื่องเนาะอัลเลาะห์ทําไมใช้บิดอะห์อยู่แล้วเป็นความเห็นต่างของบรรดาซะลัฟก็เอาเป็นเอาตายกันเช่นดูเดือนนี่ดูเดือนเรื่องดูเดือนเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้เลยในความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซะลัฟเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันว่าจะเอาเดือนที่ไหนแต่บ้านเราดูเดือนมึงหลงมึงซุนนะห์มึงไม่ต้องเชิญเลยหรอกเห็นไหมแต่เวลาเรื่องที่หนักกว่านี้ที่เป็นบิดอะห์ชัดๆในหมู่ชาวซะลัฟมองไม่ออกนี่คือปัญหาแต่บิดอะห์กุลลียาตพี่น้องบิดอะห์กุลลียาตบิดอะห์ที่แบบมันเป็นบิดอะห์ที่เวลามีขึ้นมาแล้วมันกินหมดทุกเรื่องบิดอะห์ภาพรวมอันนี้พี่น้องต้องระวังเพราะเป็นบิดอะห์ที่ชาวซะลัฟเป็นบิดอะห์ที่ชาวซะลัฟุศอลิฮ์เนี่ยถือเป็นศัตรูมากเดี๋ยวจะอธิบายบิดอะห์นี้มีอะไรบ้างบิดอะห์ทางความเชื่อบิดอะห์ทางความเชื่อนี่นะพี่น้องเวลามันอยู่ในตัวคนของคนนึงเนี่ยนะมันกินทุกเรื่องเลยมันจะลามหมดนะพี่น้องมันไม่เหมือนคนที่ทําบิดอะห์เป็นส่วนเวลามันผิดมันก็ผิดอยู่ส่วนเดียว
คนทำเมาลิดแต่มันทำเมาลิดมันก็ทำอยู่เรื่องนั้นแหละเว้นแต่ว่ามันอยากจะทำเรื่องอื่นมันก็เอามาเพิ่มต่อแต่เวลาเป็นบิดอะห์แบบความเชื่อบิดอะห์ทางอะกีดะห์พี่น้องเวลามีบิดอะห์ทางอะกีดะห์ทีนึงมันกินหลายเรื่องฉะนั้นนักวิชาการซะลัฟเขาบอกเลยถ้าอยากจะรู้ว่ามีบิดอะห์อะไรบ้างที่เป็นบิดอะห์ที่อันตรายที่ซะลัฟเตือนให้ออกห่างให้เรียนรู้ให้รู้จักพวกบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในยุคซะลัฟและจะเข้าใจเองว่าบิดอะห์มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างพี่น้องจะยกตัวอย่างยังมีเวลานะครับวันนี้มาบอกว่าเอาให้ยาวได้เลยแต่อาจารย์ชริฟไม่ไหวเดี๋ยวผมต่อเองผมสบายแล้วเนาะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยแล้วกันถ้าอาจารย์ชริฟไม่ไหวเดี๋ยวผมต่อเองเพราะว่ามาแล้วก็เอาให้รู้เรื่องไปเลยนะครับบิดอะห์ทางความเชื่อพี่น้องบิดอะห์ทางความเชื่อเดี๋ยวจะไล่ทีละกลุ่มเลยเพราะว่าเวลาเรียนรู้กลุ่มเหล่านี้พี่น้องจะเห็นเลยนี่แหละผิดอุซูลล้มและมันจะมีอยู่ในหมู่คนบางคนพี่น้องอย่านะอย่าพึ่งด่วนตัดสินว่าอาจารย์คนนี้ไม่ทำเมาลิดอาจารย์คนนี้ไม่ทำอิซิกุโบซุนนะห์แล้วนี่ชาวซะลัฟยังไม่ผ่านนะคงมีบิดอะห์ที่ใหญ่กว่าอิซิกุโบแต่พี่น้องจะมองไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่บิดอะห์แบบบาดานียะห์ไม่ใช่บิดอะห์แบบมานั่งทำทะด้วยร่างกายด้วยอ่านกุรอานไม่ใช่บิดอะห์แค่นี้ไงแต่มันเป็นบิดอะห์เรื่องจุดยืนและความเชื่ออ่ะมาดูทีละกลุ่มคอวาริชพี่น้องรู้จักกลุ่มนี้มั้ยคอวาริชกลุ่มที่หนึ่งเลยคอวาริชหะดีษนบีบอกว่าไงอัลคอวาริจุกิลาบุนนาร์กลุ่มคอวาริชเป็นกลุ่มบิดอะห์เป็นหมาในนรกนี่นบีว่าตรงๆเป็นสุนัขแห่งขุมนรกคือลงนรกกลุ่มนี้ลงชัดฮุมชิรารุลคอลกิวัลคอลิกะพวกนี้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่ชั่วร้ายที่สุดนะพี่น้องนี่เร็วกว่ายะฮูดอีกนะแต่เป็นมุสลิมนะเลวมากคอวาริชเลวมากพี่น้องเลวมากนบีบอกว่าไงละอินอานาอัตรักตุฮุมละอักตุลันนะฮุมกอตะละอาบินถ้าฉันอยู่ทันเจอยุคที่คอวาริชปรากฏตัวขึ้นฉันจะสังหารต่อสู้ปราบปรามพวกนี้เสมือนกับที่อัลลอฮฺสุภาเนวะตาลาได้ฆ่าชนเผ่าอาดในยุคนบีก่อนรุนแรงนะครับบิดอะห์คอวาริชรุนแรงมากและบิดอะห์คอวาริชนะพี่น้องเตรียมใจไว้เลยมีถึงกิยามะห์แน่มีถึงกิยามะห์แน่ผมบอกไปแล้วว่ารุ่นสุดท้ายของคอวาริชดัจจานไปอยู่ในพวกมันทีนี้บิดอะห์คอวาริชเนี่ยลักษณะอย่างไรก็ต้องเรียนรู้อ่ะมาดูลักษณะหนึ่งของพวกคอวาริชบิดอะห์ของกลุ่มคอวาริชเลยนะยังไงรู้ไหมพี่น้องพวกนี้มีความเชื่อว่าคนที่ทำบาปใหญ่กาเฟรพี่น้องคนที่ทำบาปใหญ่กาเฟรเนี่ยบิดอะห์จังๆเลยเรื่องนี้บิดอะห์จังๆคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยนะอีหม่านในตัวเขาเนี่ยพังหมดเลยเป็นกาเฟรลงนรกออกมาไม่ได้นี่เช่นพี่น้องดื่มเหล้าอ่ะกาเฟรไหมในความเข้าใจของเราคนที่ดื่มเหล้าตกมุตตัดไหมตกไหมตกหรือเปล่าตกแล้วลงยักหน้าว่าปกเอาละอาจารย์จะว่าไงละเนี่ยดื่มเหล้านี่บาปใหญ่พี่น้องไม่ตกมุตตัดนะคนที่ดื่มเหล้านี่ไม่ตกนะเดี๋ยวอาจารย์ถามนิดแล้วจะตกในกรณีไหนอ่ะมีไหมถ้าจะตกเนี่ยคือมันบอกว่าเหล้านี่ฮาลาลเลยอันนี้ตกมุตตัดเพราะว่าเปลี่ยนแปลงศาสนาของโลกแต่ถ้าเขาบอกว่าเหล้าฮารอมในใจฮารอมแต่ทำไมเลิกไม่ได้ก็มันอร่อยอันนี้เขาเรียกบาปใหญ่ยังเป็นมุสลิมนะครับถ้าเขายอมรับเลยว่าเหล้าเนี่ยฮารอมแต่กินเพราะหิวเพราะอยากอันนี้บาปใหญ่แต่คอวาริชนี่เขาว่าไงคอวาริชว่าไงคอวาริชนี่เขาบอกเลยคนกินเหล้ากาเฟรนี่เสร็จเลยเสร็จมั่วหมดคนซีนากาเฟรคนดูหนังกาเฟ่เต็มไปหมดเลยนี่คอวาริชเอาการทำบาปใหญ่มาฮุกกลมคนเป็นกาเฟ่เรานี่จะฮุกกลมคนเป็นกาเฟ่อาลิซุนนะห์นี่คือฮุกกลมคนด้วยชีริกเท่านั้นเรื่องชีริกเรื่องกุฟรชีริกนี่เป็นกาเฟ่ได้แต่กว่าจะเป็นกาเฟ่โอ้โหขั้นตอนมันเยอะมากพี่น้องแต่คอวาริชเนี่ยว่าไงใครทำบาปใหญ่กาเฟ่เลยกาเฟ่ทีนี้ไอ้บาปใหญ่ข้อไหนที่คอวาริชชอบเอามาเป็นสโลแกนการค้าพี่น้องเข้ามาลึกไปให้ลึกเข้าไปอีกพี่น้องตามทันนะใครตามไม่ทันบ้างตามทันนะ
คอวาริดเนี่ยหุกกลุ่มคนว่าทำบาปใหญ่กาเฟ่ทำบาปใหญ่กาเฟ่นี่หุกกลุ่มคนว่าทำบาปใหญ่กาเฟ่ย้ำนะครับเช่นซีนาเขาถือเรียกว่ากาเฟ่คนทำซีนาหุกกลุ่มเหมือนคนพุทธเลยคนทำซีนาเนี่ยเป็นพุทธไปเป็นพุทธในเล็กไม้ก็เอาไปเผาไม่ต้องฟังนี่คอวาริดพี่น้องยกตัวอย่างที่ประเทศไอซิสกลุ่มไอซิสได้ประกาศประหารแกนนำคนหนึ่งข้อหาสูบบุหรี่เห็นไหมถ้าพี่น้องเรียนเรื่องคอวาริดมาไอ้นี่คอวาริดแล้วนี่พี่น้องจะมองออกแล้วไอ้นี่คอวาริดแล้วเอาเลยคนสูบบุหรี่เอาไปประหารเลยเพราะอะไรพวกไอซิสมีความเชื่อว่าคนที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟสใครสูบบุหรี่กาเฟสประหารทิ้งเลยนี่เห็นไหมถ้าพี่น้องรู้บิดาเนี่ยพี่น้องดูออกแหละอันนี้คอวาริดแน่นี่มาแล้วกำลังมาแล้วนี่เห็นไหมมันเริ่มโผล่มาทีละนิดแต่เวลาพี่น้องไม่รู้พี่น้องก็รู้บิดาเมาลิดอิซิกุโบงั้นเผื่อไอ้คนไม่ทำเมาลิดเนี่ยเชื่อว่าสุบุรีเป็นบาปใหญ่เชื่อว่าสุบุรีเป็นกาเฟ่ระวังนะพี่น้องคำถามต่อมาไอ้บาปใหญ่อะไรล่ะที่คอวาริดชอบยกมาเหลือเกินบาปใหญ่มีเยอะใช่ไหมล่ะบาปใหญ่นี่กี่เรื่องอันนี้เราคุณพ่อแม่ก็บาปใหญ่ซินาก็บาปใหญ่กินเหล้าก็บาปใหญ่ฆ่าคนตายก็บาปใหญ่บาปใหญ่มันมีเยอะแต่มันจะมีบาปใหญ่อยู่ข้อนึงซึ่งพวกคอวาริดเนี่ยชอบยกมาเป็นสโลแกนเลยว่าไอ้คนนี้ไม่ทำข้อนี้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ข้อนี้บาปเรื่องอะไรใครทายออกบ้างเป็นบาปใหญ่ที่คอวาริดเนี่ยเอามาเป็นสโลแกนเครื่องหมายการค้าในการปลุกกลุ่มคนเป็นกาเฟสเนี่ยอะไรไม่ใช้กฎหมายของล็อกพี่น้องไม่ใช้กฎหมายของล็อกเช่นอิสลามพี่น้องอิสลามเวลาแบ่งมรดกแบ่งยังไงผู้ชายรับมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงรับไม่ถึงครึ่งสมมติว่าคนคนหนึ่งเขาแบ่งมรดกเนี่ยชายกับหญิงเอาเท่ากันเลยเอาให้เท่ากันเลยเขาไม่ยอมแบ่งตามอิสลามเขาบอกว่าโอ้รักลูกของคู่สงสารลูกผู้หญิงมันเรียนไม่ค่อยเก่งมันไม่ค่อยฉลาดนี่ก็ให้มรดกมันนิดเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยแบ่งมรดกชายกับหญิงเท่ากันแสดงว่าไม่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ตัดสินใช่ไหมไม่ยอมแบ่งตามที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติตามทันไหมตามทันนะไม่ยอมแบ่งตามที่อัลเลาะห์บัญญัติในหลักการของอะห์ลุสซุนนะห์เนี่ยถือว่าคนที่ทำแบบนี้ทำบาปแต่เป็นมุสลิมทำบาปอยู่บาปใหญ่นะแต่เป็นมุสลิมยังละหมาดตามหลังได้ยังเป็นชาวซุนนะห์ได้ปกติแต่เรื่องนี้บาปก็เรื่องที่คุณก็ไปเตาวะคุณต้องไปรับผิดชอบอัลเลาะห์นะครับแต่พวกคอมาริดบอกว่าไงลาฮุกมะอิลลัลลอฮไม่มีข้อตัดสินเว้นแต่อัลลอฮ์จะตัดสินเท่านั้นมีแต่กฎหมายของอัลลอฮ์เท่านั้นไอ้คนนี้ไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามกาเฟ่เลยนี่สไตล์คอวาริดนะพี่น้องสไตล์คอวาริดนะคนเนี้ยที่ไม่แบ่งมรดกตามหลักการอิสลามกาเฟ่พอกาเฟ่ทำไงล่ะฆ่าทิ้งเลยนี่ตามทันไหมเข้าใจนะผู้หญิงอ่ะยอมไหมเวลาสามีจะมีคนที่สองยอมไหมไม่ยอมไม่เคยเจอที่ยอมเลยนะไม่เคยเจอเลยที่ยอมการดูถูกมุสลิมหลายคนที่นี่นะเอางั้นใครช่วยพิสูจน์ว่าคำดูถูกของผมไม่จริงเอาแล้วเลยผู้หญิงโดยส่วนใหญ่นะพี่น้องเวลาสามีขอมีสองโกรธไม่ยอมไม่ยอมขว้างปาเขาไม่ยอมยาเลอะโอ้ไปหมดนะที่เห็นมาผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันอาจารย์เมียไม่ให้มีทำไงก็ไม่รู้เคลียร์กันเองผู้หญิงไม่ยอมแต่ผู้หญิงไม่ยอมเนี่ยเพราะอะไรอารมณ์ส่วนใหญ่อารมณ์ผู้หญิงอะยอมรับไหมว่าหลักการอิสลามผู้ชายมีได้ยอมรับไหมตามคำสอนอะเอาว่าเชื่อไม่ว่าล็อกสอนอย่างนี้เชื่อยอมรับแต่ทำไหมไม่ทำไม่ยอมรู้ว่ามีคนที่สองพาญาติผู้ชายไปอัดไปซ้อมอย่างนี้ถึงขั้นเดียวมีไปตบไปต่อยกันวุ่นวายกลายเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็ไม่ได้ต้องเตือนไว้หน่อยนะครับจะไม่พอใจแล้วก็ต้องคุยกันดีๆผู้ชายถ้ารู้ว่าภรรยาไม่ยอมถึงขั้นแตกหักเนี่ยก็ดูมัสลาฮะดูประโยชน์ของการนิกะห์ด้วยมันอาจจะก่อความเสียหายมากกว่าด้วยก็อย่าไปดันทุรัง
นะครับแต่ผู้หญิงก็ต้องรู้ด้วยนี่คือหลักการศาสนาผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ผู้ชายมีคนที่สองเนี่ยถือว่าฝ่าฝืนหลักการศาสนาถือว่าเป็นบาปชนิดหนึ่งแต่เป็นมุสลิมไหมเป็นแต่คอวาริดมาว่าไงอันนี้ไม่ยอมให้มีใช่ไหมเอากาเฟตสไตล์คอวาริดตอนนั้นมุสลิมาที่ไม่ยอมให้สามีมีคนที่สองมุตับกาเฟตฆ่าทิ้งอ่อนไปกันใหญ่นี่สไตล์คอวาริดเอาเรื่องการไม่ยอมใช้ข้อตัดสินของอัลเลาะห์มาเป็นสโลแกนโดยที่ตัวเองก็เข้าใจผิดอะฮลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ย้ําเลยนะครับคนที่ไม่ยอมตัดสินไม่ยอมใช้กฎหมายของอัลเลาะห์เนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์สั่งให้ใช้แต่เขาไม่ทําเพราะอารมณ์ไฟต่ํามันยอมไม่ได้มันฮาวะมันมีอารมณ์เข้ามาแบบนี้ถือว่าเป็นมุสลิมที่ทําบาปเท่านั้นยังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่ทีนี้คอวาริดเนี่ยไงเขาเอาเรื่องการไม่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์มาเป็นสโลแกนและเขามาเป็นสโลแกนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับชาวบ้านพี่น้องเขาใช้กับใครเขาใช้กับผู้นำประเทศอ้าวยังไงล่ะผู้นำประเทศอียิปต์เนี่ยมันอะไรของมันไม่ยอมใช้ศาลชะรีอะห์ไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามนี่กาเฟตพี่น้องพี่น้องจำไว้เลยนะพี่น้องจำไว้นะใครที่เอามาพูดเรื่องกฎหมายอิสลามเนี่ยจะย้ำบ้างว่าผู้นำอิสลามไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามผู้นำอิสลามไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามเราจะอารัดอิสลามระวังเนี่ยลักษณะคอวาริดเริ่มโผล่แล้วลักษณะคอวาริดเริ่มโผล่แล้วเพราะลักษณะแบบเนี้ยส่วนใหญ่มาแนวคอวาริดมันทีละขั้นผู้นำอียิปต์ไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามผู้นำประเทศนั้นไม่ใช่ผู้นำนู่นไม่ใช่ไม่ใช่พอมามวลชนเริ่มปรากฏแล้วกาเฟตกาเฟตกาเฟตเนี่ยมันจะทีละขั้นเนี่ยที่นั่งอยู่ในนี้มีอยู่คนหนึ่งเพื่อนผมแต่ก่อนเนี่ยเชื่อเลยซาอุดีกาเฟตนะผู้นำอียิปต์กาเฟตนะเพื่อนผมเชื่อตามคอวาริดนี่สไตล์คอวาริดเพราะอะไรในสมัยของซอฮาบะฮ์พี่น้องซอฮาบะฮ์ท่านอลีขัดแย้งกับฝ่ายมุอาวิยะห์ขัดแย้งกันเรื่องการเมืองท่านอลีเนี่ยยอมประนีประนอมท่านอลีบอกพอไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องทะเลาะมาประนีประนอมกันเถิดไอ้พวกคอวาริดดูท่านอาลีเขามันบอกว่าไงท่านอาลีไม่ยอมลงโทษไม่ยอมตัดสินตามที่อัลเลาะห์บัญชาไว้มาปณีปนอมใช่ไหมท่านอาลีกาเฟตเลยนี่สไตล์คอวาริดเอาการที่ผู้นำประเทศไม่ใช้กฎหมายอิสลามมาคุกคมว่าเป็นกาเฟตที่นี่เอาเสร็จแล้วพี่น้องอียิปต์ผู้นำอียิปต์ไม่ใช้กฎหมายอิสลามกาเฟตประท้วงเลยกาเฟตผู้นำซาอุดีไม่ใช่กฎหมายอิสลามกาเฟตกับกาเฟตกาเฟตกาเฟตเวลาฮุกกับกาเฟตทำไงต่อจับอาวุธสิจับอาวุธสู้เลยปฏิวัติเลยพังทั้งหมดดูข่าวบ้างไหมตอนนี้อียิปต์เกิดอะไรขึ้นอาหรับเกิดอะไรขึ้นอาหรับสปริงประชาชนลุกฮือกันยิงกันนี่ไงฐานคอวาริดเนี่ยบิดาจังๆเลยพี่น้องอย่างเงี้ยที่บางทีพี่น้องมองไม่ออกเนี่ยลักษณะคอวาริดฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลักษณะคอวาริดเลยนะ3ลักษณะเลยนะ1เลยนะ1ฮุกกลมุสลิมทำบาปใหญ่ให้เป็นกาเฟตดาชีผมขอยาวเลยเดี๋ยวอาจารย์ให้ผมพูดบ้างล่ะได้นั่งเพลินเลยดูเฟซบุ๊กเพลินเลยอาจารย์ให้5นาที5นาทีขออีก10นาทีได้มั้ยให้10โอเคอาจารย์คอวาริดลักษณะที่1เลยนะพี่น้องเชื่อว่ามุสลิมที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟต2เอาเรื่องการไม่ใช้กฎหมายอิสลามมาฮุกกลคนที่ไม่ยอมใช้ว่าเป็นกาเฟตเช่นพี่น้องเรียนกฎหมายพี่น้องเรียนคณะนิติศาสตร์เข้าไปทำงานในศาลไทยออกกาเฟตก็ใช้กฎหมายไทยพี่น้องลักษณะเนี่ยคอวาริดลักษณะเนี่ยคอวาริดลักษณะที่3พี่น้องลักษณะที่3ที่เป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์เลยนะครับเดี๋ยวไว้จะคุยละเอียดอีกทีในอนาคตอินชาอัลเลาะห์เป็นลักษณะบิดอะห์ของคอวาริดเลยคืออะไรโค่นล้มผู้ปกครองชอบก่อกบฏปฏิวัติเดินขบวนก่อความวุ่นวายในสังคมนี่ลักษณะคอวาริดฉะนั้นใครที่จะดูข่าวต่างประเทศอบประท้วงผู้นำอิสลามโดนประท้วงผู้นำอาหรับโดนประท้วงลุกขึ้นขว้างปาเดินขบวนพี่น้องลักษณะคอวาริดนะครับเป็นบิดอะห์ที่ร้ายแรงมากที่ต้องระวังนี่เป็นบิดอะห์เพราะแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถ้าจะรับมือกับผู้ปกครองที่ไม่ดีมีวิธีรับอีกแบบไม่ใช่วิธีเอาชาวบ้านไปประท้วงขว้างก้อนหินขว้างปาของต่างๆอิสลามไม่เอา
ถ้าผู้ปกครองไม่ดีเป็นหน้าที่ของอุลามะที่ต้องเข้าไปคุยในวังโดยตรงไปถกไปคุยว่าจะเอายังไงเป็นเรื่องตรงๆไม่ใช่เอาชาวบงชาวบ้านขว้างก้อนหินแล้วผู้ปกครองโกรธยิงชาวบ้านตายก็ลดตายอิสลามห้ามนะครับเป็นที่อิสลามไม่เอานี่คือสัญลักษณ์ของคอวาริชพี่น้องคอวาริชขออีกกลุ่มหนึ่งขออีกกลุ่มหนึ่งอาจารย์ชริครับเป็นบิดอะห์เหมือนกันแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกเป็นบิดอะห์ทางความเชื่อกลุ่มนี้มีความเชื่อไหมมีชื่ออะไรกลุ่มนี้ยะห์มียะห์พี่น้องอาจจะไม่ต้องไปจำชื่ออะไรมากจำลักษณะของพวกนี้จำลักษณะของพวกนี้ยะห์มียะห์นี่มีความเชื่อไหมลักษณะของยะห์มียะห์นะพี่น้องปฏิเสธเรื่องเวทเรื่องที่สติปัญญาไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงที่ปฏิเสธหมดตีความมั่วหมดเช่นอัลกุรอานและหะดีษยืนยันเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไหนพี่น้องอยู่ไหนอยู่เบื้องบนอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนของจักรวาลนี่เป็นความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะห์มันอันกรอันอัลลอฮ์ฟิสซะมาอ์ฟะกัดกะฟะรอิมามอบูฮานิฟะห์บอกใครไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนกาเฟรนี่อัลลอฮ์ซุนนะห์ฮุกมเลยเพราะนี่เป็นความเชื่อเป็นอะกีดะห์จากอัลกุรอานและหะดีษแต่พวกยะห์มียะห์เนี่ยใช้ปัญญาอุซูลน่ะฐานเดิมของพวกนี้บิดอะห์ที่อยู่ในใจพวกนี้คือทุกอย่างมันต้องกินกับปัญญาถ้าอัลลอฮ์อยู่ด้านบนมันบนแบบไหนล่ะวะโลกมันกลมโลกมันกลมใช่ไหมเราอยู่บนผิวโลกใช่ไหมอ้าวคนที่อยู่อเมริกาใต้บนของมันคือล่างเราเอาอัลลอฮ์อยู่ล่างมันแล้วนี่เริ่มใช้ปัญญาอัลลอฮ์อยู่ด้านบนอยู่ยังไงมีที่อยู่นี่เห็นไหมเริ่มใช้ปัญญานบีอิสรอมิรอดขึ้นไปทางไหนอ่ะขึ้นไปทางไหนโลกมันกลมพี่น้องเคยดูโลกใช่ไหมโลกเวลามันลอยอยู่ในอากาศโลกมันกลมแล้วมันจะขึ้นไปทางไหนนี่เริ่มใช้ปัญญาปฏิเสธหมดอัลลอฮ์ไม่อยู่บนอัลลอฮ์อยู่นั้นอยู่ทุกที่อ่ะอยู่หมดเนี่ยอัลลอฮ์อยู่เนี่ยอัลลอฮ์อยู่ในตัวของบางคนนี่เขาพวกนี้มีความเชื่อเนี่ยนี่ยะห์มียะห์อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่เชื่อว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่ฮารอมยุ่งนะแต่มีจริงยินเข้าได้จริงไสยศาสตร์เนี่ยหมอผีมันทำจริงเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นชิริกพวกยะห์มียะห์บอกโอ้มันมองไม่เห็นไสยศาสตร์อยู่ไหนไม่เชื่อเห็นไหมเอาละไม่เชื่อในลักษณะของยะห์มียะห์ปฏิเสธสิ่งที่เป็นเรื่องลี้ลับพี่น้องทีนี้เวลามีกฎนี้อยู่ในตัวนะพี่น้องรวมเป็นร้อยเรื่องแล้วทีนี้เราก็แยกไม่ออกอย่างที่กรุงเทพพี่น้องมีนักวิชาการท่านนึงดูภายนอกนี่เหมือนซุนนะห์เลยลากข่าวสารไม่ทำเมาลิดไม่ทำอิซิกุโบไม่ทำแต่เขามีความเชื่อยังไงอ่ะของที่ลี้ลับเนี่ยเขาไม่ยอมรับเลยเช่นในความเชื่อของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะพี่น้องนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูนี่เกิดมาโดยไม่มีพ่อนะอัลลอฮ์ให้เกิดแบบไม่ต้องมีพ่อไปหลับนอนกับผู้หญิงเลยเกิดแบบมหัศจรรย์ไอ้คนนี้ไม่เชื่อมันจะเกิดได้ยังไงไม่มีพ่อก็ธรรมชาติของเรามันต้องมีการหลับนอนกับผู้หญิงในความเชื่อของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นบีอีซายังมีชีวิตอยู่พี่น้องนบีอีซายังมีชีวิตอยู่นะอยู่ไหนอัลลอฮ์ยกขึ้นไปเบื้องบนวะรอฟิกะอิลัยอัลลอฮ์ยกไปมันตั้งคำถามท่านนบีอีซายังมีชีวิตอยู่แล้วใครตัดผมให้อ่ะนี่เขาเขียนในหนังสือใครตัดผมให้ใครหาอาหารให้แบบนี้ก็ผมยาวสินบีอีซาอยู่ไหนแล้วจะลงมายังไงนี่ใครพาลงมาถึงว่าจะบินลงมานักบินยังต้องมีอะไรกระโดดร่มเลยนบีอีซาจะลงมายังไงก็เลยมึงไปยุ่งทำไมเนี่ยนะนี่มีนะครับและคนเนี่ยเวลาไม่เป็นนะพี่น้องเนี่ยชาวซุนนะอาจารย์คนเนี้ยเป็นซุนนะไปรับรองอาจารย์คนเนี้ยเป็นซุนนะดูได้ไงเป็นซุนนะออกก็เขาละหมาดไม่กุนูดก็เขาไม่ทำเมาลิดเขาไม่ทำอีซิกุโบก็ดูซุนนะอยู่แค่นี้ทั้งที่ซุนนะที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรก็เนี่ยความเชื่อต้องเชื่อตามที่อัลกุรอานสอนนบีอีซาไม่มีพ่อนบีอิบรอฮีมพี่น้องโดนเผาในไฟไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมมุอ์จิซาตของนบีอิบรอฮีม
มันจะไปไม่ได้ยังไงไฟมันจะเย็นไปเอามาจากไหนกฎทางวิทยาศาสตร์ไฟมันร้อนไหนมาเออมั่วหมดอย่างเงี้ยมั่วหมดนบีอีซาพูดในเปลพูดในเปลตามอัลกุรอานนบีอีซาเนี่ยอยู่ในเปลเป็นเด็กในเปลเลยนะพูดได้เลยพวกบันดีอิสราเอลมาถามว่าแม่เจ้าอ่ะท้องกับใครนบีอีซาบอกอัลลอฮ์ให้ท่านท้องเขาว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงพูดในเปลนะนบีอีซาใบ้ทำไมทำมืออีกทีมีซาร้องเงงๆๆแล้วมันเข้าใจดูมันตายนบีมูซาทุบน้ำทะเลน้ำทะเลแยกใช่ไหมเขาบอกไม่ได้แยกน้ำทะเลมันลดพอดีมีนะเขียนในหนังสือเลยน้ำทะเลมันลดพอดีพวกยิวก็เลยข้ามฝั่งนี่ยังไม่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยทะเลลดจนกระทั่งข้ามทะเลได้เนี่ยอันดามันช่วยลดให้ดูลดยังไงถ้าลดอย่างนั้นก็ทะเลไปอยู่ยะลาแล้วมั้งแต่เราไปดูเขาไม่มีบิดาอัลบาดานียะคนคนนี้ที่เชื่อแบบนี้เขาไม่ทำบิดาอัลพวกร่างกายไม่ทำเมาลิดไม่ทำอิซิกูโบเราก็เลยยังไงเราเลยยังไงโอ้ในชาวซุนนะนี่ไม่ใช่นะพี่น้องชาวซุนนะที่แท้จริงเนี่ยจะต้องละทิ้งบิดาอัลทางความเชื่อนะครับอันนี้แค่พูดแค่สองกลุ่มพูดแค่สองกลุ่มอีกนิดนึงพวกยังมียะเนี่ยลักษณะบิดาอัลของพวกยามียะห์นี่ปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ฮะอัลลอฮ์มีมือมันบอกไม่มีอัลลอฮ์พูดได้มันบอกพูดไม่ได้อัลลอฮ์เห็นมันบอกไม่เห็นอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์มันบอกไม่อยู่ซึ่งชาวซะลัฟถือเลยนะครับใครไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีลักษณะมีซีฟาตมีคุณลักษณะตามที่อัลลอฮ์ระบุไว้กาเฟรเลยนะพี่น้องกาเฟรเรานี่ถ้าจะตามสลับก็ต้องยึดถือตามสลับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มากต้องศรัทธาตามสลับตามนี้ใครไม่เชื่อตามนี้กาเฟ่นะครับอาจารย์ชนิดครับผมท่านพี่น้องครับเรื่องบิดอะห์เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องบิดอะห์เนี่ยชัดเจนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งนะครับที่มีความเคร่งครัดในซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอย่างมากได้กล่าวเอาไว้ว่ากุลลุบิดอะตินฎอลาละวะอินรออาฮันนาซุฮะซะนะตันทุกบิดอะห์เนี่ยหลงผิดแม้ว่ามนุษย์จะเห็นว่ามันดีก็ตามชัดเจนคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรตรงนี้เนี่ยเป็นการหักล้างคนที่อ้างว่ามีบิดอะห์ฮาซะนะห์บิดอะห์แบบดีอ่ะพี่น้องคนที่เขาเป็นคณะเก่าเนี่ยเขาเรียกคณะเก่านะเขามักจะอ้างว่าอิซิกูโบละหมาดนิฟูชะบานอ่านยาซีนคือนิฟูชะบานอะไรต่ออะไรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะเขาพวกอูของเขาอ่ะนะเขาจะอ้างว่าใช่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันบิดอะห์แต่มันเป็นบิดอะห์ที่ดีย่างแบบนี้คำพูดของลูกศิษย์ท่านนบีเลยเนี่ยแล้วเป็นลูกศิษย์ที่เข้มขัดในซุนนะห์เป็นพิเศษด้วยมีประวัติบันทึกเลยท่านอับดุลลอฮ์มีอุมัรที่มีความเข้มขัดในซุนนะห์ท่านนบีเป็นพิเศษเนี่ยหักล้างพวกครูที่พูดว่ามีบิดอะห์แบบดีเพราะท่านพูดชัดเจนกุลลุบิดอะฮ์ตินฎอลาลาทุกบิดอะห์หลงผิดไอ้ทุกเนี่ยมันก็ชัดแล้วนะท่านต่อไปอีกไว้อินรออาหันนาสุฮัสนะตันแม้ว่ามนุษย์จะเห็นว่ามันดีก็ตามเห็นไหมกะที่ทำเนี่ยเห็นว่าดีใช่ไหมเลยทำอ่ะกะนี่ไงแม้ว่ามนุษย์จะเห็นว่ามันดีก็ตามชัดเจนนะครับว่าในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยบิดอะห์ทุกบิดอะห์ถือว่าหลงผิดนะส่วนอะไรยังไงบิดอะห์เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์มีอธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งบิดอะห์หลงผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกฎในหลักการศาสนามีอยู่ข้อนึงพี่น้องจำเอาไว้นะกฎในหลักการของศาสนาเราเนี่ยถ้ากุรอานหรือหะดีษใช้คำว่ากุลลุฟังให้ดีนะกุลลุภาษาอาหรับกุลลุภาษาไทยแปลว่าทุกนะภาษาอังกฤษ every ทุกถ้าใช้แบบนี้นะและไม่มีหลักฐานมายกเว้นว่าไม่ทุกถือว่าทุกในรายละเอียดทั้งหมดเลยเอาใหม่นะพี่น้องนะ
ไม่ว่ากุรอานอายะไหนก็ตามหรือหะดีษบทไหนก็ตามที่ใช้คําว่ากุลลุหรือว่าแปลภาษาไทยว่าทุกๆเนี่ยและไม่มีหลักฐานแม้แต่ต้นเดียวมายกเว้นว่าเฉพาะเรื่องเนี้ยโอเคไม่อยู่ในคําว่าทุกๆถือว่าทุกๆจริงๆในรายละเอียดเลยถือว่าทุกๆจริงๆในรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นหะดีษที่ท่านนบีบอกว่ากุลลุบิดอะตินตอลาละทุกๆบิดอะห์เนี่ยหลงผิดทุกๆนะคำถามนี่อยู่ว่าถ้าท่านจะอ้างว่ามีบิดอะห์แบบดีเนี่ยนะท่านไปเอาหลักฐานมาหน้าที่ของท่านเพราะตามหลักศาสนาถ้าหลักศาสนาบอกว่าทุกๆแล้วเนี่ยนะถ้าใครจะมายกเว้นว่ามีบิดอะห์บางอย่างเป็นบิดอะห์ที่ดีเนี่ยนะท่านจะมาอ้างแบบนี้นะวาญิบเป็นหน้าที่ของเขาต้องเอาหลักฐานยกเว้นมาว่าเนี่ยอันเนี้ยยกเว้นเป็นบิดอะห์แบบดีเพราะมีหลักฐานบอกเอาไว้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานยกเว้นเลยทุกบิดอะห์เนี่ยหลงผิดทุกๆจริงๆเลยรายละเอียดเลยต้องจำกฎเนี้ยไว้จำกฎข้อนี้เอาไว้สำคัญมากเพราะฉะนั้นตัวผู้คณะเก่าที่ทำบิดอะห์ทั้งหลายแล้วบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบิดอะห์แต่มันเป็นบิดอะห์ฮัสนะห์บิดอะห์ที่ดีเนี่ยนะหนึ่งคำพูดซอฮาบะห์เนี่ยหักล้างกันแล้วสองท่านเองไม่สามารถเอาหลักฐานมาได้สักบทนึงที่จะยกเว้นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่เข้าในหะดีษนบีที่บอกว่าทุกๆเพราะมันมีข้อยกเว้นเพราะใครจะยกเว้นกุรอานใครจะยกเว้นหะดีษเนี่ยต้องมีหะดีษหรือกุรอานมายกเว้นตัวมันเองแต่ยกเว้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอุลามะฮ์ท้าอุลามะฮ์ฝ่ายซุนนะห์เราเนี่ยท้าไปเอาหลักฐานมาสักบทนึงที่นบีซอฮาบะห์หรือชาวซอลาฟุซอลและที่เขาบอกว่าเนี่ยมีบิดอะห์บางอย่างที่มันเป็นบิดอะห์ที่ดีทำได้นะไปเอามาคำตอบก็ไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยนะเราไปดูซอฮาบะห์สิเขาต่อต้านบิดอะห์อย่างไรในการกระทำของซอฮาบะห์คำพูดของซอฮาบะห์เนี่ยบ่งบอกขยายคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกทีนึงว่าบิดอะห์ทุกๆบิดอะห์เนี่ยหลงผิดจริงๆบิดอะห์ทุกบิดอะห์หลงผิดจริงๆท่านพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอบูท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอบูมูซาอัลอัชอะรีอบูมูซาอัลอัชอะรีเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะพบว่าในมัสยิดแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีการกระทำอะไรที่แปลกๆตอนนั้นนบีตายไปแล้วนะตอนนั้นนบีตายไปแล้วแต่อบูมูซาอัลอัชอะรีเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีพบว่าในมัสยิดหลังหนึ่งมันมีการกระทำอะไรแปลกๆมันมีคนกลุ่มหนึ่งมาตั้งล้อมวงล้อมวงนะและแต่ละคนนี่ก็จะมีลูกหินลูกๆเหมือนลูกตะเกียบลูกหินเล็กๆๆๆอยู่ไว้แต่ละคนแล้วก็จะมีหัวหน้าวงอ่ะคนหนึ่งที่จะกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรตักบิดแต่ละคนก็จะนับหินอัลลอฮฺอักบัร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 ซุบฮานัลลอฮฺแต่ละคนในกลุ่มก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นับลูกหินที่แต่ละคนมีแต่นั่งล้อมวงกันและมีคนนำคนหนึ่งอบูมูซาอัชรีเห็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสมัยนบีไม่มีใครทำอย่างนี้นี่หว่ามันมาจากไหนกันวะเนี่ยเนี่ยดูนะดูมารยาทนะดูมารยาทซอฮาบะห์นะอบูมูซาอัชรีเป็นซอฮาบะห์แล้วนะเป็นซอฮาบะห์แล้วนะสามารถที่จะเข้าไปในวงได้เลยเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยสามารถพูดได้เลยนะไอ้คนทำเนี่ยไม่ใช่ซอฮาบะห์นะหลังซอฮาบะห์ไม่เจอไม่ทันเจอนบีคนที่ทำมันนะอบูมูซาอัชรีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในวงได้เลยนะแต่ดูเขาเรียกว่าดูมารยาทดูความรู้กฎเกณฑ์ของซอฮาบะห์อบูมูซาอัชรียังไม่ยุ่งกับไอ้คนกลุ่มนี้ก่อนไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้มากกว่านี่เห็นไหมเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้มากกว่าเป็นซอฮาบะห์อุลามะที่มีความรู้มากกว่าตัวท่านเองไปบอกว่าเนี่ยไปเล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้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 ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเมื่อได้ฟังสิ่งที่ท่านอบูมูซาอัชอะรีบอกแล้วเนี่ยนะทำไงต่อไหมปุ๊บไปที่มัสยิดหลังเก่าเลยที่ว่ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นกันที่ว่ามีการล้อมวงซิเกตเกิดขึ้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดถามนะนี่เสื้อผ้าท่านนบียังไม่ทันจะฉีกขาดเก่าหม้อไหยังไม่ทันจะแตกว่าอย่างเงี้ยนบีตายไปยังไม่ทันอะไรท่านทำอะไรกันเนี่ยพวกท่านทำอะไรกันเนี่ยไปกลางวงเลยนะบูไหมพี่น้องเห็นไหมบูไหมนี่ได้รับบทเรียนนะบุกถึงที่
ผมมั่นใจว่าบุกแล้วปลอดภัยมั่นใจไม่พอสอบ้านระดับผู้โสดไม่มีใครกล้าทำอะไรเท่าไหร่ทำไมแต่พวกเราจะบุกก็ต้องดูด้วยนะบุกไปถึงวงเลยแล้วถามว่าท่านทำอะไรกันท่านนบีตายไปยังไม่ทันอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนพวกนี้อ้างว่าไงรู้ป่ะเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนอกจากสิ่งที่ดีงามนี่พี่ดังฮัสซันนะใช่ไหมเราไม่ได้ทำสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีงามอัลฮัมดุลิลลาฮ์ดิกรุลลอฮ์อัลลอฮฺอัลกุรอฮฺลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺแต่ละคนจะนับไปไม่ใช่ความดีหรอท่านอับดุลลอฮฺอิบนุมัสอูดโต้ว่าไงบ้างนับความชั่วไปเถอะที่ทำเนี่ยไม่ใช่ความดีบูมะโอ้กัดเนี่ยจริงทศกัณฐ์พี่น้องฟังที่ดีนะอย่ามาอ้างนะเขาเนียดดีแต่นี่กันเนียดดีไม่ได้พูดชัดๆอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนอกจากความดีอับดุลลอฮฺอิบนุมัสอูดโต้กับจงนับความชั่วไปเถอะนับความชั่วเขานับซุบฮานัลลอฮ์อยู่แต่ท่านบอกนับความชั่วไปเถอะเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นการกระทำของซอฮาบะห์เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพูดชัดเจนว่าทุกบิดอะห์หลงผิดแม้ว่ามนุษย์จะเห็นว่าดีก็ตามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบุกถึงรังพวกทำบิดอะห์เลยหลักฐานเยอะแยะมากมายเอาสองการกระทำสองหลักฐานเนี่ยนะก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าบิดอะห์ฮัสนะห์บิดอะห์แบบดีเนี่ยไม่มีโอ้แบบตรงๆประเด็นเลยเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับการกระทำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยโต้ฝ่ายที่บอกว่ามีบิดอะห์ฮัสนะห์อย่างตรงประเด็นผมย้ำมาอย่างตรงประเด็นเลยเนื่องด้วยเหตุนี้คนที่เป็นตัวครูคณะเก่าเนี่ยพยายามจะอ้างว่าหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นหะดีษที่ดออีฟแหมไม่รู้จะทำไงแล้วครูมันตรงครูบออีฟไปเลยดีกว่าจบเห็นมั้ยไม่รู้จะทำไงมันตรงมันโดนตัวเองจังๆเลยแกอิซิกูโบมีอะไรกันเนี่ยมีอ่านกุรอานมีดูอาไม่ดีอ่ะเป็นเนี่ยกลุ่มนี้ก็บอกเหมือนกันว่าไม่ดีเลยตรงประเด็นเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำให้หะดีษต้นนี้น่ะมันดออีฟให้ได้ทั้งที่หะดีษต้นนี้เป็นหะดีษที่เชื่อถือได้อยู่ในระดับฮัสซันอุลามะห์ตรวจสอบสายรายงานแล้วอย่าเอาสายที่มันดออีฟมาเลยเอาสายที่มันเชื่อถือได้มาเลยมันมีหลายสายเนี่ยท่านพี่น้องจุดยืนของบรรดาซอฮาบะห์ต่อบิดอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องอิจมานะนี่อิจมานะเป็นอุซูลข้อหนึ่งเลยอุซูลนะพี่น้องอุซูลห้ามค้านนะไม่มีบิดอะห์ฮัสนะห์บิดอะห์ฮัสนะห์ในเรื่องพิธีกรรมศาสนานะไม่ใช่เรื่องดุนยาไม่เกี่ยวนะไม่พูดเรื่องทางโลกไอ้พวก iPad ไมโครโฟนไม่เกี่ยวนะเขาพูดเรื่องทางศาสนาไม่มีบิดอะห์ฮัสนะห์นะไม่มีเอกฉันท์แล้วนะว่าไม่มีอิจมาเอกฉันท์เลยเป็นอุซูลด้วยไม่มีบิดอะห์ฮัสนะห์เพราะฉะนั้นยืนยันไม่มีบิดอะห์ฮัสนะห์แต่คำถามมีอยู่ว่าแล้วอย่างไรอ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นบิดอะห์ดอลาละหลงผิดเพราะผมเคยบอกพี่น้องไปแล้วใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกพี่น้องไปว่าคนที่ทิ้งละหมาดโดยตั้งใจขาดละหมาดโดยที่เกียรติอ่ะไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่ายึดละหมาดนะห้าเวลานะว่ายึดรู้แต่ขี้เกียจผมถามเลยว่าเข้าด่านไหนเข้าด่านไหนภาษาผมนะหนังสือ3ด่านพี่น้องไปซื้อนะผมมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะ3ด่านเนี่ยแต่ว่ามีเฉลยนะทำไมเฉลยเนี่ยเต็มแน่นอนเลยคนขาดละหมาดโดยตั้งใจเนี่ยเข้าด่านไหนพี่น้องตอบได้ไหมอุลามาตั้งแต่ยุคสลัฟมีความเห็นต่างกันอุลามาหลายคนเลยบอกว่าเข้าด่านหนึ่งเลยครับกาเฟขาดละหมาดโดยตั้งใจนะยอมรับนะละหมาดเป็นวาญิบเป็นฟัรดูเนี่ยนะแต่ถ้าขาดโดยตั้งใจนะไม่ได้หลับไม่ได้ลืมไม่ได้อะไรเนี่ยถือว่าเป็นกาเฟรเลยหนักไหมหนักกาเฟรเลยนะเข้าด่านหนึ่งนะไม่ใช่หลงออกจากลิสุน่านะกาเฟรไปเลยแต่อุลามาอุลามาลิสุน่านี่แหละอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ายังไม่ถึงขั้นกาเฟรยังไม่ด่านหนึ่งว่าง่ายๆเข้าด่านแรกด่านสามด่านสามแต่เป็นด่านสามที่บาปใหญ่มากใหญ่กว่าฆ่าคนใหญ่กว่าทำซินาพี่น้องขาดละหมาดเวลานึงเนี่ยบาปหนักกว่าฆ่าคนนะบาปหนักกว่าฆ่าคนผมบอกพี่น้องต้องปรับอารมณ์ให้ได้นะหลักศาสนามันมีอยู่นะหลักการศาสนาเนี่ยถือเลยนะคนขาดละหมาดโดยตั้งใจเนี่ยถือว่าหนักกว่าการฆ่าคนนะครับนี่มาตรฐานของอัลลอฮ์มาตรฐานที่อัลลอฮ์วางไว้เราต้องรับให้ได้แต่อุลามะห์เห็นต่างกันแต่เห็นต่างกันถึงขั้นที่ว่าเข้าด่านหนึ่งกาเฟสหรือกับไปด่านสามเลยยังไม่เข้าด่านสองมุสลิมกับกาเฟสเลยนี่เห็นต่างกันเห็นต่างกัน
ตกลงเนี่ยพี่น้องครับตกลงเนี่ยคนที่ขาดละหมาดใครที่เรารู้จักละขาดละหมาดเนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าเขากาเฟรในความเชื่อของเราคำตอบคือบอกได้ถ้าเรายึดทัศนะว่าขาดละหมาดโดยตั้งใจเป็นกาเฟรเราบอกได้แต่มันจะหยุดอยู่แค่นั้นแหละหยุดอยู่แค่นั้นเราจะทำอะไรก็ไม่ได้ละคือเราไม่ใช่ผู้ปกครองรัฐอิสลามไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ไปดึงเข้ามาประหารชีวิตไม่ใช่มันยังไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นต่างกันเห็นต่างกันนะเห็นต่างกันแต่ข้อสรุปเป็นคนละคนละโยกเนี่ยข้อสรุปของอุลามะกลุ่มนึงคือกาเฟรอีกกลุ่มนึงบอกยังเป็นมุสลิมอยู่คนละเรื่องเลยนี่คือเห็นต่างกันถึงขั้นมุสลิมหรือกาเฟรเหมือนกันถ้ามันต่างกันถึงขั้นมุสลิมกาเฟรได้เรื่องบิดอะห์เนี่ยอุลามะก็เห็นต่างกันว่าเป็นบิดอะห์หรือไม่ใช่บิดอะห์ฟังให้ดีนะพี่น้องนะเป็นบิดอะห์หรือไม่ใช่บิดอะห์ก็มีเห็นต่างกันเช่นเราอ่านดุอากุนูดในละหมาดซุบฮีอ่านดุอากุนูดในละหมาดซุบฮีสำหรับเรานะสำหรับพวกเราเนี่ยเราถือว่าเป็นบิดอะห์ถูกไหมเราเลยไม่อ่านกุนูดในละหมาดซุบฮีแต่สำหรับอุลามะอีกกลุ่มนึงเลยเขาบอกว่าการอ่านกุนูดในละหมาดซุบฮีเนี่ยเป็นสุนัตเลยคนละโยชน์กับเราเลยนะไอ้นี่เป็นสุนัตอันนี้เป็นบิดอะห์เลยเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบิดอะห์ที่อุลามะในยุคสลับเห็นต่างกันว่าเป็นบิดอะห์หรือไม่ฟังให้ดีนะบิดาอย่างเห็นต่างตะกี้เห็นต่างว่าเป็นกาเฟรหรือไม่ใช่ไหมอันนี้เห็นต่างว่าเป็นบิดาหรือไม่เห็นต่างว่าเป็นบิดาหรือไม่แต่เรื่องอุซูลเนี่ยเรื่องอุซูลที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วนะห้ามเห็นต่างเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนว่าไม่มีเห็นต่างเพราะฉะนั้นพี่น้องย้ำนะไอ้เรื่องที่เห็นต่างกันเนี่ยนะเราต้องถามเลยนะว่าเรื่องนี้เห็นต่างได้ไหมอุลามะเห็นต่างไหมเห็นต่างถึงขั้นไหนเห็นต่างถึงขั้นมุสลิมหรือกาเฟรหรือเห็นต่างถึงขั้นว่าซุนเป็นบิดาหรือไม่ใช่บิดามันจะเป็นแล้วแต่เรื่องแต่ดูอากุนูดในละหมาดซุบฮีเนี่ยทัศนะเราถือว่าการกุนูดในละหมาดซุบฮีเป็นบิดาแต่ถ้าใครเขาจะไปกุนูดเราไปด่าเขาได้ไหมด่าเหยียดหยามประนามเลยเป็นศัตรูกันเลยมึงกูไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรื่องนี้อุลามะซุนนะห์ตั้งแต่ยุคสลัฟเนี่ยนะเขาเห็นต่างกันเขาเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นบิดอะห์ที่เป็นบิดอะห์ที่ต้องแสดงความเป็นศัตรูเลยเนี่ยนะต้องแสดงความเป็นศัตรูเลยนะเตือนแล้วไม่เชื่อเลยนะคือบิดอะห์ที่เอกฉันท์เลยว่าเป็นบิดอะห์เห็นต่างไม่ได้น้องเพราะฉะนั้นแยกนะบิดอะห์ก็มี2แบบอีกแล้วบิดอะห์ที่อุลามะเห็นต่างกันว่ามันเป็นบิดอะห์หรือไม่กันแน่กลุ่มนึงบอกเป็นอีกกลุ่มนึงบอกไม่เป็นอันนี้เห็นต่างแต่บิดอะห์ที่อุลามะบอกไม่มีเห็นต่างครับบิดอะห์จังๆเต็มๆแล้วเข้าหะดีษนบีเลยเข้าหะดีษนบีเลยคือบิดอะห์ที่หลงผิดนำไปสู่ไฟนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องแยกถ้าแยกไม่เป็นต้องถามอาจารย์นี่เขาขัดแย้งกันเรื่องนี้ตกลงเนี่ยบิดอะห์แบบไหนเนี่ยบิดอะห์แบบไหนทำอีซิโกโบเนี่ยบิดอะห์ไหมทำอีซิโกโบอ่ะคำตอบคือบิดอะห์คำตอบคือบิดอะห์โทรศัพท์แก่พี่น้องเติมปิดนะแม้โทรศัพท์เป็นเสียงดนตรีนึงเอาซะหน่อยแม่จามินแม่จามินเอากันแล้วก็ได้ผมจะเรียกอย่างเดียวจามินรับไปพี่น้องครับอีซิกุโบเนี่ยพิดาไหมอีซิกุโบพิดาไหมทำบุญคนตายเนี่ยคำตอบคือพิดาพิดานะแล้วพิดาแบบไหนเห็นต่างนะไม่ใช่พิดาแบบพิดาจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะทำบุญคนตายอยู่ที่บ้านเราทำเนี่ยยุคนบีไม่ต้องพูดไม่มียุคซอฮาบะห์ไม่มียุคซะลัฟอีก300ปีมันนับตั้งแต่สมัยนบีไป300ปีไม่มีนี่แหละ300ปีอุลามะที่นบีรับรองอยู่ในยุคซะลัฟเป็นยุคที่ดีที่สุดเข้าใจศาสนาดีที่สุดแต่ทำบุญคนตายไม่มีใครเขาเข้าใจกันเลยว่ามีแบบนี้ด้วยแต่ยุคหลังซะลัฟมีเฉยเก่งกว่าซะลัฟเหรอเป็นบิดอะห์เต็มๆจังๆเลยไม่มีเห็นต่างเห็นไหมเรียกกินบุญคนตายนะอิซิกุโบะที่ภาคใต้ผมไม่รู้เขาเรียกศัพท์ไหนแต่กรุงเทพเรียกอิซิกุโบะทำบุญคนตายเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องดูนะอันไหนที่เป็นบิดอะห์แบบจังๆไม่มีสลับก็ไม่เห็นต่างกันเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะได้มีอารมณ์แสดงอารมณ์ให้มันถูกที่ถูกทางแต่เรื่องใดเนี่ยชาวสลับเขา
ห็นต่างกันว่าตกลงเนี่ยมันเป็นบิดอะห์หรือไม่เนี่ยนะแต่ก็เห็นต่างกันอย่างนี้แล้วนะเราเนี่ยก็ต้องลดอารมณ์ของเราสงวนให้มันดีแสดงจุดยืนให้มันถูกต้องแสดงความเป็นศัตรูไม่ได้กับคนที่เขาเห็นต่างจากเราเช่นเรื่องดูอากุนูดในละหมาดซุบฮีอุลามาซุนนะเราบางคนเนี่ยนะอุลามาซุนนะนะซุนนะเลยเป็นที่รับรู้ของโลกทั้งโลกเลยที่ยึดมั่นในแนวทางซุนนะในหมู่ผู้รู้ซุนนะเนี่ยนะอุลามาซุนนะเราบางคนเนี่ยบอกไปด้วยซ้ำไปถ้าไปละหมาดตามหลังคนที่อ่านกุนูดในละหมาดซุบฮีเนี่ยให้ยกมือกุนูดตามไปเลยอุลามาซุนนะบางคนจะบอกแบบนี้เลยถ้าเป็นมะมูมานะให้ตามอิหม่ามไปเลยยกมือไปเลยแต่อุลามาอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าถ้าเรายึดทัศนะว่าไม่กุนูดกุนูดเป็นบิดอะห์เราก็ไม่ต้องอ่านยืนเฉยๆใช่มั้ยยังเห็นต่างกันได้ชัดนึงอีกว่าทําไมเป็นมะมูมเนี่ยจะเอายังไงกับกุนูดเนี่ยจะยกมือตามอิหม่ามที่เขายึดทัศนะว่ากุนูดไม่บิดอะห์หรือจะยืนเฉยๆนี่ก็เห็นต่างกันอีกชั้นนึงอีกเพราะฉะนั้นผมย้ําพี่น้องอีกย้ําบ่อยๆไอ้เรื่องการเห็นต่างเนี่ยถ้าศาสนาบอกเห็นต่างกันได้เนี่ยใครจะมาเก่งกว่าซะลัฟนะบอกไว้ก่อนนะอย่าเก่งกว่าชาวสลับนะอุลามาชาวสลับเนี่ยนบีรับรองยุคสลับเป็นยุคที่เข้าใจศาสนาดีที่สุดแล้วเขาเห็นต่างกันเขายอมให้มีการเห็นต่างแล้วเขาไม่ตำหนิไม่ประณามไม่เหยียดหยามไม่แสดงความเป็นศัตรูกันเนี่ยนั้นเราเป็นใครจะมาเก่งกว่าชาวสลับแต่ไอ้เรื่องที่เขาแสดงความเป็นศัตรูมันเห็นไม่ได้ต่างไม่ได้นะแล้วเราเป็นใครจะมาบอกว่าเห็นต่างได้เพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญแต่ที่อาจารย์มีพูดเรื่องการกินเหล้าดื่มสุราเข้าตกลงนี่ตกมุตัดไหมพี่น้องบางคนชาลาใจให้ตกลงตกไปว่าเฮ้ยการกินเหล้าเนี่ยไม่ตกมุตัดไม่เข้าด่านหนึ่งแต่เข้าด่านไหนเข้าด่านสามเป็นบาปใหญ่แต่มันจะกระโดดไปด่านหนึ่งได้ไหมได้ด่านสามพี่น้องฟังให้ดีนะถ้าใครอ่านหนังสือผมพูดภาษาผมแล้วนะด่านสามเนี่ยจะกระโดดไปสู่ด่านหนึ่งได้เลยนะถ้าคนทำด่านสามเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยฮาลาลฮาลาลเลยนี่แหละเข้าด่านหนึ่งเลยครับผมถามพี่น้องหน่อยคนหนึ่งกินเหล้าตลอดชีวิตแต่เชื่อตลอดว่าฮารอมแล้วก็ตายยังไม่ได้ตอบัตเลยนะตายดูยังไม่ได้ตอบัตเลยแล้วกินเหล้าตลอดชีวิตเลยนะตายคาขวดเลยอะแต่เชื่อมาตลอดนะว่ากินเหล้าเนี่ยอัลลอฮ์มันฮารอมรู้ชัดๆแต่อารมณ์มันฝืนไม่ได้นะแต่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งไม่เคยกินเหล้าเลยตลอดชีวิตแต่เชื่อว่าเหล้าเนี่ยมันฮาลาลต่างกันทั้งสองคนเลยไม่เคยกินเหล้านะแต่เชื่อว่าเหล้าเนี่ยฮาลาลต่างกันหรือเปล่าสองคนเองคนแรกเป็นมุสลิมป่ะเป็นแต่เป็นมุสลิมที่ชั่วมากและไอ้คนที่สองอ่ะเป็นมุสลิมป่ะไม่เป็นกาเฟรถึงแม้ว่าไม่เคยกินเหล้าเลยก็ตามแต่มันปฏิเสธว่าเหล้าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมผมถามหน่อยนะพี่น้องนะสุราเนี่ยฮารอมนะที่จะมาไหมว่าฮารอมเหล้าเนี่ยเป็นบาปนะกินเหล้าบาปนะบาปใหญ่นะถามหน่อยเห็นต่างได้ไหมเห็นต่างได้ไหมชาวสลับมีไหมกลุ่มนึงบอกให้ไม่เป็นไรกินน้อยๆอย่าเมาไม่เป็นไรอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้เมาไม่เกี่ยวฮารอมหมดมีเห็นต่างแบบนี้ไหมมีไหมไม่มีอิจมาเอกฉันท์เลยว่าสุราเนี่ยกินน้อยกินเมาไม่เมายังไงฮารอมเอกฉันท์เลยบาปใหญ่โดนเคี่ยนอย่างน้อย40ทีเอกฉันท์นะเอกฉันท์ว่าฮารอมนี่เราเข้าใจเอกฉันท์ว่าฮารอมสิ่งที่เอกฉันท์ว่าฮารอมและใครไปบอกว่าอะไรฮาลาลเข้าดำหนึ่งครับผมเข้าด่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าตลอดชีวิตแล้วก็ตายคาขวดเหล้าเลยแต่ยอมรับนะว่ากินเหล้าเนี่ยบาปใหญ่นะบาปใหญ่แล้วก็ตายไปโดยไม่ได้ตอบัตแต่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เคยกินเหล้าตลอดชีวิตไม่เคยกินเหล้าเลยนะแต่เชื่อว่าเหล้าเนี่ยฮาลาลต่างกันนะครับสองคนนี้คนแรกเนี่ยเป็นมุสลิมชั่วแต่คนที่สองเนี่ยไม่ใช่มุสลิมครับกาเฟรเลยครับเข้าด่านหนึ่งครับผมถึงแม้ว่าไม่เคยกินเหล้าเห็นไหมการเชื่อที่มันผิดการเชื่อที่มันผิดเนี่ยถึงขั้นที่ทำให้คนหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะการเชื่อผิดแต่อีกคนหนึ่ง
มันทำชั่วมันเห็นเลยเป็นร่างกายเขาเลยทำชั่วใช้ร่างกายทำเลยอ่ะกินเหล้ากระดกเหล้ากินแล้วกอดขวดเหล้านอนอยู่ขวดเหล้าเลยเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันเห็นชัดๆเลยนะแต่โทษมันร้ายแรงน้อยกว่าคนที่เชื่อแบบผิดเพี้ยนเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความร้ายแรงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การกระทำเสมอไปความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเนี่ยนะถึงแม้ว่าการกระทำไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยแต่เชื่อเพี้ยนเนี่ยนะเรียบร้อยครับเหมือนกับการกินเหล้าตะกี้เหมือนกับการกินเหล้าตะกี้เหมือนกันครับมุสลิมะคนหนึ่งไม่เคยคุมฮิญาบเลยตลอดชีวิตไม่เคยคุมเลยนะตลอดชีวิตแต่ยอมรับว่าบาปใหญ่ถ้าไปคุมฮิญาบยอมรับนะกับคนคนหนึ่งมุสลิมะคนหนึ่งผู้หญิงใช้คำว่าผู้หญิงคนหนึ่งคุมฮิญาบคุมตลอดชีวิตแต่เชื่อว่าฮิญาบเนี่ยไม่วาญิบหรอกแต่ชอบคุมมันสวยดิไม่วาญิบคุมฮิญาบเนี่ยนะแต่ชอบคุมคุมตลอดชีวิตเลยแต่เชื่อว่าไม่วาญิบนะกับอีกคนหนึ่งไม่คุมตลอดชีวิตแต่เชื่อว่าวาญิบไม่คุมระบาปใหญ่ต่างกันไหมต่างครับคนไม่คุมมาเป็นมุสลิมเพราะเชื่อว่ามันบาปแต่ไอ้คนที่คุมเนี่ยเป็นกาเฟรเพราะมันบอกว่าคุมฮิญาบไม่วาญิบนี่มันปฏิเสธเพราะอะไรเพราะฮิญาบเนี่ยวาญิบเอกฉันท์เอกฉันท์แล้วนะไม่มีเห็นต่างว่าคุมได้ทัศนะหนึ่งคุมไม่ได้ทัศนะไม่ใช่ครับวาญิบต้องคุมเอกฉันท์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟังให้ดีนะครับสิ่งใดเนี่ยนะสิ่งใดเนี่ยนะที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาลงมติเอกฉันท์แล้วว่าฮารอมฮารอมนะเอกฉันท์ว่าฮารอมนะและใครไปบอกว่าฮาลาลกาเฟรเข้าดำหนึ่งครับและสิ่งใดที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจกุรอานเขาเข้าใจจากหะดีษว่ามันฮาลาลเอกฉันท์นะเอกฉันท์พี่น้องจำตัวนี้สำคัญเลยเอกฉันท์สิ่งใดที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจจากกุรอานเข้าใจจากหะดีษว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลใครไปบอกว่าฮารอมเข้าดันหนึ่งเหมือนกับหมกมุดตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่สิ่งใดที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเห็นต่างกันว่ามันจะฮารอมหรือเปล่ามันจะฮารอมหรือเปล่ากลุ่มหนึ่งบอกไม่ฮารอมอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฮารอมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเห็นต่างยอมให้เห็นต่างกันได้ยอมให้เห็นแตกต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นยืนดื่มน้ำเนี่ยเอาง่ายๆเลยเห็นกันปัจจุบันเนี่ยยืนดื่มน้ำเนี่ยบาปไหมบาปไหมมีสามทัศนะทัศนะที่หนึ่งบอกฮารอมยืนดื่มน้ำยืนกินน้ำเนี่ยถ้านั่งได้แล้วไม่ยอมนั่งเนี่ยยังยืนอยู่เนี่ยบาปบาปเล็กบาปเล็กนะทัศนะที่สองบอกว่ามักกะรุทัศนะที่สามบอกไม่เกี่ยวไม่มักกะรุไม่บาปอะไรทั้งสิ้นยืนได้เลยหมู่บ้านเลยอนุญาตเลยเห็นต่างตั้งแต่ยุคไหนอ่ะเนี่ยยุคซอฮาบะห์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายึดทัศนะว่ายืนดื่มน้ำเนี่ยฮารอมแต่คนที่เขายืนดื่มน้ำอยู่เขาบอกว่ามันมูบาฉันยึดแบบอนุญาตเลยเนี่ยนะชี้นิ้วด่าก็ไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นต่างตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วยุคลูกศิษย์นบีแล้วยุคสลับแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องต่อไปนี้ใครเขาเห็นต่างอะไรกับเราเนี่ยนะเราตั้งสติให้ดีนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรใส่เขานะถามก่อนเลยเรื่องนี้เห็นต่างได้ไหมเรื่องนี้เห็นต่างได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องผมบอกแล้วนะเราเนี่ยจะไม่แสดงความเป็นศัตรูกับใครนะเด็ดขาดเลยนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ฝืนในสิ่งที่เป็นเอกฉันท์แล้วอุซูนเนี่ยที่ผมบอกให้พี่น้องจำคำศัพท์ตัวนี้ไว้อุซูนทุกข้อที่เป็นอุซูนจริงๆนะที่เป็นอุซูนจริงๆเนี่ยนะทุกข้อเอกฉันท์หมดเอกฉันท์หมดอุซูนเนี่ยผมถึงบอกไงแล้วเรื่องอุซูลเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างได้ต้องเชื่อให้ตรงพูดให้ตรงและกระทำให้มันตรงกับสิ่งที่ศาสนาได้สอนนี่คือเรื่องอุซูลเพราะฉะนั้นพี่น้องควรให้ดีนะผมควรใหม่นะเรื่องใดที่เป็นเรื่องบาปเอกฉันท์ว่าบาปและใครไปบอกว่าไม่บาปเข้าด่านหนึ่งแต่ถ้าเรื่องใดที่เป็นบาปแต่มีสองทัศนะว่าบาปหรือไม่บาปอันนี้เป็นเรื่องเห็นต่างเหมือนการเรื่องบิดอะห์เนี่ยบิดอะห์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องบิดอะห์ที่อุลามะห์เห็นต่างกันอุลามะห์ยุคสลับนะเขาเข้าใจตัวบททั้งคู่เหมือนกันนี่แหละแต่สุดท้ายเขาก็เห็นต่างกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันบิดอะห์หรือไม่อันนี้ก็ยอมให้เห็นต่างกันได้เช่นกูนูในละหมาดซุบฮีนะครับหรือละหมาดตะรอวีห์จะละหมาด8หรือ20เนี่ยเขาเห็นต่างกันได้เลยนะแต่ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เป็นบิดอะห์ที่ไม่มีเลยสลับไม่มีมานั่งเห็นต่างเลยเช่นอิซิกุโบอันนี้ไม่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้
นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปด่านสามมุสลิมที่ทำบาปด่านสามหลักเดิมๆเราต้องบอกเขาก่อนว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตเลยว่าเขายังเชื่อว่าเขาทำบาปเขายังเชื่อว่าเขาทำบาปนี่ก็ต้องให้เครดิตยกเว้นคนที่มันทำบาปด่านสามมันจะมาบอกเราว่าเฮ้ยกูไม่เชื่อมันเป็นบาปอันนี้แหละครับค่อยว่ากันก็เท่าดันหนึ่งถ้าเป็นพิสูจน์หลักฐานแล้วเฮ้ยเองไม่เชื่อไม่ได้นะต้องเชื่อว่ามันบาปนะกินเหล้าเนี่ยมันบาปนะต้องบอกแล้วต้องยอมรับเลยนะถ้าเขายังดื้อเขายังบอกว่ากินเหล้าเนี่ยได้ไม่เป็นไรเนี่ยนะอย่างนั้นผู้รู้ก็จะตัดสินว่าไอ้คนนี้เนี่ยมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วเพราะไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ฮารอมให้กลายเป็นสิ่งที่ฮาลาลซึ่งเป็นสิ่งที่เอกฉันท์ว่ากินเหล้าเนี่ยฮารอมชัดเจนไม่มีเห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้ว่าเรื่องที่เป็นบิดอะห์เนี่ยมี2แบบบิดอะห์แบบเอกฉันท์ว่าบิดอะห์กับบิดอะห์ที่อุลามะห์เห็นต่างกันอีกทีว่ามันเป็นบิดอะห์หรือไม่แต่ที่อาจารย์อามีนไล่มาเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะอันนี้เป็นบิดอะห์ที่เอกฉันท์เพราะอะไรเพราะค้านต่ออุซูลอุซูลคือเรื่องที่เห็นต่างไม่ได้เรื่องที่ไม่ยอมให้มีการเห็นแตกต่างกันอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจและก็จะได้มีจุดยืนพี่น้องจะได้ปรับอารมณ์ตัวเองให้มันถูกว่าเรื่องที่เห็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงความเป็นศัตรูฟึดฟัดก็คือเรื่องที่เห็นต่างไม่ได้และยังเห็นต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุซูลที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยพี่น้องก็จะได้มองออกเรียนทฤษฎีไปแล้วอย่างที่ผมบอกภาคปฏิบัติบางทีก็มองยากแต่ถ้าเรียนทฤษฎีไปแล้วก็พยายามมองภาคปฏิบัติมองในโลกความเป็นจริงให้มันออกว่าใครตั้งกฎอะไรบ้าๆบอๆมาเช่นอาจารย์มีบรรยายในรอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถามนะพี่น้องถ้าผมตั้งกฎแบบเนี้ยถ้าพี่น้องต่อไปนี้พี่น้องจะวิจารณ์ใครเนี่ยนะพี่น้องต้องชมเขาด้วยหลังจากวิจารณ์เสร็จวาญิบบังคับเลยต้องชมเขาต่อหลังจากนั้นเลยเขามีข้อดีอะไรต้องมาชมก่อนจะวิจารณ์ใครก็ได้คนนั้นไม่ดีทำบิดาอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องต้องชมเขาหลังจากวิจารณ์เสร็จวาญิบต้องชมเลยถ้าผมพูดแบบนี้พี่น้องจะว่าไงถ้าพี่น้องไม่เรียนภาคทฤษฎีไปพี่น้องมึนยังไงวะเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยมันต้องชมเนี่ยมันยังไงแต่ถ้าพี่น้องเรียนภาคทฤษฎีไปพี่น้องจะมองออกเลยไอ้นี่มันตั้งกฎใหม่นี่วะไอ้นี่มันตั้งกฎใหม่ในศาสนามันบังคับสิ่งหนึ่งขึ้นมาในศาสนาที่ศาสนาไม่มีกฎนี้ด่านอย่างน้อยเข้าด่านสองคนตั้งกฎแบบนี้เห็นไหมตั้งกฎว่าถ้าจะวิจารณ์เสร็จนี้ต้องชมหลังจากนั้นโดยทันทีไม่งั้นถือว่าบาปบัญญัติหลักศาสนาขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีกุรอานฮะดิษและคำสอนของบรรดาซะลัฟรับรองเอาไว้เนี่ยนะถือว่าเป็นบิดาอย่างน้อยนี่เข้าด่านสองอย่างน้อยเนี่ยเข้าด่านสองเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้เรื่องบิดาเนี่ยหะดีษที่บอกว่าบิดาทุกบิดาเนี่ยหลงผิดเนี่ยไอ้ทุกตรงนี้เนี่ยนะก็คือบิดาที่เอกฉันท์แล้วว่าเป็นบิดาบิดาที่เอกฉันท์แล้วว่าเป็นบิดาเอ้าจะบอกอีกพี่น้องอีกเรื่องนึงก่อนที่ให้อาจารย์มีบรรยายต่อผมถามพี่น้องหน่อยว่าถ้าพี่น้องนี่เชื่อว่าคุณหนูในซูเปอร์ฮีทเนี่ยเป็นบิดานะเชื่อว่าเป็นบิดาพี่น้องเชื่อว่าเป็นบิดาแต่เวลาพี่น้องละหมาดคนเดียวพี่น้องกุนูดเฉยเลยเชื่อว่าเป็นไปได้แต่กุนูดเฉยเลยผมถามเลยว่าพี่น้องคนเนี้ยจะเป็นแบบไหนนะอัลลอฮ์คำตอบคือถือว่าเข้าด่านสองนะครับเอาไหมนะเราเนี่ยมั่นใจแล้วว่ากุนูดเนี่ยเป็นไปได้เราถือศาสนาว่าเป็นไปได้เรานะแต่เวลาเรากุนูดเวลาเราละหมาดซุบฮีละหมาดคนเดียวนะเราอ่านดูอากุนูดเฉยเลยถ้าทำแบบเนี้ยถือว่าเราเนี่ยนะทำบิดอะห์เข้าหะดีษนบีเลยเพราะเรามั่นใจว่ามันเป็นบิดอะห์เรายึดทัศนะว่ามันเป็นบิดอะห์แต่เราก็ไปทำมันถือว่าเราทำบิดอะห์เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยที่ยึดทัศนะว่าปิดหน้าเป็นวาญิบปิดหน้าเป็นวาญิบนะเป็นทัศนะเลยนะยึดทัศนะนี้นะแต่ว่าออกนอกบ้านเปิดหน้าถือว่าบาปนะครับคนนั้นน่ะเฉพาะคนนั้นที่ยึดทัศนะว่าปิดหน้าวาญิบเนี่ยแล้วออกนอกบ้านไปเจอผู้ชายไหนตอนนั้นเปิดหน้าเฉยถือว่าฮารอมบาปแต่คนที่เขายึดศาสนาว่าปิดหน้าไม่ว่ายึดเนี่ยเขาไปไหนต่อไหนเขาเปิดหน้าเลยเขาไม่บาปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เห็นต่างกันได้เนี่ยนะแล้วเรายึดทัศนะที่ค้านกับที่ใจเรามั่นใจเนี่ยนะถือว่าเราเข้าหุกกลมบิดาเลยถ้าสิ่งนั้นเป็นบิดาหรือเราเข้าหุกกลมการทำบาปเลยถ้าสิ่งนั้นอยู่ในด่านสามถ้าอยู่สิ่งนั้นอยู่ในด่านสองก็ถือว่าเป็นเข้าด่านสองเลยแล้วถ้าสิ่งนั้นเข้าด่านหนึ่งก็ถือว่าเรานั้นเข้าบาปด่านหนึ่งเช่นเรามั่นใจว่าขานละมาเนี่ยกาเฟสหาละมาดูตั้งใจในกาเฟส
ตัวเองตั้งใจขาดละหมาดเองเลยตัวเองนี่กาเฟสเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะต้องกะลิมอชาด้าใหม่เลยนะเพราะเราเนี่ยทำค้านกับสิ่งที่เรายึดทัศนะนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องแม้ว่าสรุปแล้วแม้ว่าเป็นเรื่องบิดอะห์ที่เห็นต่างกันว่าจะเป็นบิดอะห์หรือไม่บิดอะห์ก็สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าด่าน2ได้ในกรณีไหนในกรณีที่เราทำค้านกับสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันเป็นบิดอะห์แต่เรายังไม่ทำตรงนี้ให้ระวังเอาไว้ให้ดีแต่สำหรับคนอื่นนี่ที่เขาเชื่ออีกทัศนะนึงแล้วก็เห็นต่างกันได้เนี่ยนะเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาแต่ไปคุณออกจากลิสุน่าแล้วตรงนี้ไม่ได้ถ้าพี่น้องเข้าใจตรงนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจตรงนี้ได้นะสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะจะลดการขัดแย้งกันแบบได้เยอะเลยและจะเหลือแต่เรื่องที่มันร้ายแรงจริงๆเท่านั้นเนี่ยที่จะชี้นิ้วด่ากันเลยเป็นศัตรูกันเลยจะเหลือเรื่องที่มันคอขาดบาดตายที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างกันจริงๆเนี่ยนะเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะเหลือเรื่องที่ว่าคอขาดบาดตายแล้วมันจะเห็นชัดเลยว่าใครเป็นยังไงถ้าพี่น้องแยกตรงนี้เป็นก่อนแต่ถ้าพี่น้องยังแยกไอ้การเห็นต่างไม่เป็นและแสดงอารมณ์แบบสเปะสปะแสดงความโกรธความเกลียดสเปะสปะเห็นต่างได้ก็ยังเกลียดเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะความมั่วมันก็จะยังอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่ถูกขจัดออกไปเวลาเราไปเจอบิดอะห์ที่มันไม่อนุญาตให้เห็นตามมันเป็นบิดอะห์จังๆเลยเนี่ยนะเราก็จะมองอารมณ์เดียวกับบิดอะห์ที่เห็นต่างกันได้สุดท้ายเท่ากันเลยสุดท้ายคุณหนูในละหมาดซุบฮีกับอีซีกูโบเท่ากันเลยเท่าไงอารมณ์เราแสดงเหมือนกันเลยบางท่านที่คุณหนูในละหมาดซุบฮีเดี๋ยวเราไม่มีสิทธิ์ไปแสดงความเป็นศัตรูเกลียดโกรธประณามไม่มีสิทธิ์แต่อีซีกูโบต้องทำตรงข้ามเลยต้องประณามต้องเกลียดต้องโกรธเลยเพราะมันเป็นบิดอะห์แต่สุดท้ายเวลาเราแยกไม่ออกเราเอาคุณหนูในซุปเปอร์ฮีกับอิชิคุโบเท่ากันเลยนะอารมณ์ของเราที่จะแสดงอารมณ์ออกไปซึ่งผิดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องต้องเรียนรู้การเห็นต่างนะครับเพื่อพี่น้องจะได้แสดงอารมณ์ให้มันถูกที่ถูกทางและคนที่ทำบิดอะห์ค้านต่ออุซูลที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างแล้วไปเห็นต่างเนี่ยเราก็จะแสดงต่างคนต่างแสดงอารมณ์กดดันเขาสังคมก็จะได้รับรู้สังคมก็จะได้รับรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องกับผมกายจารามีเนี่ยจะไม่พูดโต้ใครแบบแสดงความเป็นศัตรูชัดๆนอกจากคนนั้นเนี่ยอย่างน้อยในด่านสองบอกไว้ก่อนเลยส่วนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับฝากพี่น้องเอาไว้เอาเดี๋ยวท่านอาจารย์มีประเด็นไหนต่อเชิญครับนี่ให้บรรยายถึงพี่ทุมทีมงานว่าไงเนี่ยลืมว่ากันไปให้เรื่อยเรื่อยพี่ทุ่มผมจะได้ดูเนื้อหาให้มันอยู่ในกรอบพี่น้องก็ไม่ลุกเลยนะโอ้โหอ้าวห้าทุ่มแล้วแค่ที่ใกล้มากแล้วใกล้สิบนาทีใกล้อาจารย์อีกสิบนาทีต่อเลยใช่พี่น้องอาจารย์ชริฟได้พูดถึงตัวอย่างของบิดอะห์ที่เป็นบิดอะห์ที่ชัดๆเลยว่านักวิชาการก็มองว่าเป็นบิดอะห์นะครับคือไม่มีขัดแย้งในยุคสลัฟที่เช่นเมาลิดอิซิกุโบเป็นต้นแต่กระนั้นก็ตามบิดอะห์ที่อาจารย์ชริฟยกตัวอย่างเนี่ยมันยังจัดอยู่ในหมวดของบิดอะห์ที่เรียกว่าบิดอะห์บาดานียะหรือบิดอะห์ทางร่างกายบิดอะห์แบบส่วนๆทำเมาลิดกับผิดส่วนเมาลิดทำอิซิกุโบก็ผิดส่วนอิซิกุโบจะเป็นบิดอะห์ประเภทที่2ซึ่งบิดอะห์ประเภทนี้หลงนะครับแต่นักวิชาการบอกว่าหลงน้อยกว่าประเภทแรกที่ยกตัวอย่างประเภทแรกเป็นบิดอะห์ที่มันเป็นกฎแล้วมันเป็นความเชื่อและเวลามีความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นมันลามเป็น10เรื่องซึ่งพี่น้องชาวซุนนะห์ในประเทศไทยเราเนี่ยมักจะซึ้งมักจะรังเกียจมักจะไม่เอาบิดอะห์ประเภทที่2ที่อาจารย์ชริฟพูดมาคือเราจะชัดจะอินแต่เวลาเป็นบิดอะห์ประเภทแรกเนี่ยมันขมุกขมัวมันดูยากเราไม่เคยได้เรียนบิดอะห์ประเภทแรกสักเท่าไหร่อย่าบิดอะห์คอวาริชที่ผมบอกไปเมื่อกี้บิดอะห์คอวาริชเป็นบิดอะห์ความเชื่อคอวาริชเริ่มต้นความเชื่อด้วยการเชื่อก่อนว่าคนทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรเอาเชื่อแค่นี้เวลามันเชื่อแค่นี้ปุ๊บมันลามไปไม่รู้กี่สิบเรื่องพอเชื่อว่าคนทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรปุ๊บก็ไปเชื่อว่าคนไม่ใช้กฎหมายอิสลามเป็นกาเฟรต่อไอ้นี่ลามมาข้อที่2พอเชื่อว่าคน
ม่ใช่กฎหมายอิสลามเป็นกาเฟรก็ไปเชื่อว่าผู้นำที่ปกครองในบ้านเมืองมุสลิมที่อาจจะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องการใช้หลักการอิสลามไม่ยอมบัญญัติกฎหมายต่างๆปกครองก็เป็นกาเฟรอีกลามมาข้อที่3อีกพอเวลาเชื่อว่าผู้ปกครองในรัฐอิสลามเป็นกาเฟรก็ไปบิดอะห์ข้อที่4อีกก็คือจับอาวุธสู้อีกนี่พอจับอาวุธสู้อีกก็หึกอกเหมาแหลกอีกว่าผู้ที่ฝ่ายที่อยู่กับรัฐบาลกาเฟรหมดประชาชนที่เลือกตั้งรัฐบาลกาเฟรหมดฆ่ากันปฏิวัติกันล้มตายกันโอ้โหพี่น้องนี่เขาเรียกบิดอะห์แบบกุลลียะห์บิดอะห์แบบกินหมดเวลาเพียงเรื่องเดียวกินเป็นสิบพี่น้องต้องระวังนะครับบิดอะห์ประเภทนี้อันตรายในประเทศไทยเนี่ยมีคนมีบุคคลอยู่ผู้หนึ่งแต่เขาไม่ได้เขียนบทความเป็นภาษาไทยเขาไปเขียนเป็นภาษาอาหรับเขาไปเขียนว่าผู้นำประเทศอียิปต์เป็นกาเฟรเขาเขียนอย่างนี้เขามาจากอียิปต์เขาเขียนว่าผู้นำประเทศอียิปต์เป็นกาเฟรทั้งที่ผู้นำประเทศอียิปต์เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเป็นข้อนี้ปุ๊บลามไปเป็นสิบเรื่องเลยไอซิสก็เป็นมุสลิมไอซิสก็ดีนะอะไรก็ดีนะเพราะว่ามันรวนหมดแล้วฉะนั้นบิดอะห์ทางความเชื่อเลยนักวิชาการเตือนอย่างมากว่าให้เรามัดระวังเวลามันหลุดเข้ามาในความเชื่อของเราปุ๊บมันจะกินมันจะรวนกันเป็นสิบเรื่องนะครับหรืออย่างเช่นบิดอะห์อีกกลุ่มหนึ่งบิดอะห์รอฟิดะห์หรือบิดอะห์กลุ่มชีอะห์ชีอะห์เป็นบิดอะห์ที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งเป็นบิดอะห์ที่ถึงขั้นเป็นกาเฟรได้เป็นหลงแบบหนักบิดอะห์อุตริของกลุ่มชีอะห์คืออะไรเริ่มต้นของกลุ่มชีอะห์เนี่ยเป็นบิดอะห์แบบกุลลียะห์บิดอะห์แบบกินหมดเป็น10เรื่องเนี่ยเริ่มต้นยังไงในแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องเป็นเอกฉันท์เลยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้นำหลังจากท่านตายไปไม่มีหลักฐานที่ชีอะห์ยกมาคนละเรื่องออกนอกประเด็นหมดไม่มีหลักฐานเลยว่านบีแต่งตั้งใครมีสายรายงานที่เชื่อถือได้เลยนะครับซอฮีฮ์เลยมีชายคนนึงไปถามท่านฮัสซันอิบนุอาลีท่านฮัสซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นใครฮัสซันอิบนุอาลีเป็นหลานชายท่านนบีเป็นลูกชายของท่านนบีไปถามท่านฮัสซันว่านบีได้ตั้งใครไว้เป็นผู้นำไม่ตั้งพ่อท่านฮัสซันบอกไม่ได้ตั้งใครไว้เลยนี่ฮัสซันยืนยันให้เองอะห์ลิสุนนะห์เนี่ยนะครับเอกฉันท์เลยนะว่านบีไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นผู้นำไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เป็นผู้นำส่วนนบีมีใครเชียร์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตั้งเลยไม่มีฉะนั้นวันที่นบีเสียชีวิตไปในซอฮาบะห์เถียงกันว่าจะเอาใครเป็นผู้นำดีก็เลยได้ข้อสรุปว่าให้ใครล่ะให้อบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้นำคนแรกฉะนั้นจึงเป็นความเชื่อของอะห์ลิสุนนะห์เลยพี่น้องเป็นความเชื่อเลยนะว่าอบูบักรเป็นผู้นำคนแรกหลังจากท่านนบีใครไม่เชื่อไม่ยอมรับหลงเอาแต่ในทางนบีชัดเจนนี่เป็นความเชื่อทีนี้มันมีบิดอะห์แบบกุลลียะห์เกิดขึ้นบิดอะห์แบบกินรวมบิดอะห์ความเชื่อที่กินรวมยังไงชีอะห์ไงชีอะห์เนี่ยนบีไม่ตั้งใครซอฮาบะห์เห็นตรงกันเลยว่าให้อบูบักรเป็นผู้นำชีอะห์มาเชื่ออีกแบบเวลามันเริ่มนะมันจะกินไปทุกเรื่องชีอะห์นี่ยังไงนบีเนี่ยตั้งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้นำไว้ที่กอดิรคุมโยฮะดิษมันกุนตุมาลาฟาลียินมาลานก็แล้วก็แปลไปเรื่อยยกฮะดิษมาผิดเป้ามาลาในฮะดิษนั้นหมายถึงคนรักไม่ใช่หมายถึงผู้นำไปสร้างความเชื่อบิดอะห์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมุฮัมมัดมายังโลกนี้ส่งมาเพื่อตั้งผู้นำนี่เริ่มตั้งความเชื่อบิดอะห์ส่งมาเพื่อตั้งผู้นำและผู้นำคนนั้นก็คืออาลีอิบนุอาบีตอลิบอันนี้เริ่มความเชื่อบิดอะห์สตาร์ทแล้วไปตั้งความเชื่อว่าอาลีคือผู้นำที่อัลลอฮ์และรอซูลตั้งพอความเชื่อบิดอะห์มันถูกปักธงมันถูกสตาร์ทก้าวที่1ปุ๊บมันลามไปข้อที่2ยังไงล่ะและซอฮาบะห์นี่มันภาษาอะไรของมันเนี่ยนบีอุซาตั้งแล้วทำไมไม่ฟังนบีหาเริ่มไปบิดอะห์ที่2แล้วเริ่มไปบิดอะห์ว่าด้วยการสงสัยเนี่ยอาจารย์ละไปสงสัยในคุณธรรมของซอฮาบะห์นี่เป็นบิดอะห์อีกอย่างนึง
พอไปเริ่มเชื่อว่านบีตั้งอาลีเป็นคอลีฟะห์ซึ่งความเชื่อนี่เป็นบิดอะห์ใหญ่แล้วนะก็ไปลามข้อที่สองอีกซอฮาบะห์นี่มันอะไรของมันนบีตั้งมาทำไมไม่ฟังนบีฮะลามละพอลามเอาลามไปเลยอบูบักรในตัวเลวเลยเนี่ยอบูบักรในตัวหัวโจกเลยเนี่ยนบีตั้งอาลีแล้วเองไปยึดทำไมทีนี้ไปหมดพี่น้องสหายที่สนับสนุนอบูบักรที่ยอมรับให้อบูบักรเป็นคอลีฟะห์เลวหมดเลวหมดตับซีกสหายไปมองสหายนี่เลวหมดเห็นไหมมันลามไปทีละเรื่องอะเวลามองสหายว่าเลวปุ๊บเอาด่าสหายอีกด่าอีกออกมาบิดอะห์ข้อที่5อีกด่าสหายท่านที่นบีบอกว่าไงลาตัสบูอัสฮาบีอย่าด่าทอสหายของฉันต่อให้สหายทำผิดอะไรอย่าด่าเพราะเป็นหน้าที่ของนบีที่ต้องเคลียร์สหายอีกลียาฆีซบิฮุมุลกุฟาร์อัลลอฮ์บอกว่ากาเฟรเท่านั้นที่เกลียดซอฮาบะห์เนี่ยลบคูณในกุรอานกาเฟรเท่านั้นที่เกลียดซอฮาบะห์อุลามะห์ถึงบอกใครเกลียดซอฮาบะห์กาเฟรเพราะกุรอานกล่าวเพื่อที่ว่าอัลลอฮ์จะทำให้กาเฟรเกลียดชังซอฮาบะห์เนี่ยเรากล่าวไว้ในกุรอานเวลาด่าซอฮาบะห์เวลาเกลียดซอฮาบะห์เอาลาไปบิดอะห์ข้อที่6อีกฮุกกลมซอฮาบะห์กาเฟรหมดนี่เห็นไหมพี่น้องเขาเรียกบิดอะห์ใหญ่ลาไปกินทีละเรื่องทีละเรื่องเวลาเชื่อว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรทำไงล่ะทีนี้ก็ไอ้คำสอนความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่มีต่ออิสลามไม่เอาสักอย่างเลยทิ้งหมดชีอะห์จึงเป็นกลุ่มที่นักวิชาการบอกว่าไม่มีอะไรตรงกับอิสลามเลยแทบจะไม่ตรงเลยกับอิสลามเลยก็เพราะเวลาเขาไม่เชื่อว่าซอฮาบะห์เป็นมุสลิมไม่เชื่อว่าซอฮาบะห์เป็นผู้ที่เข้าใจศาสนาดีที่สุดก็ซอฮาบะห์เข้าใจกุรอานเข้าใจเลยมันตรงข้ามหมดซอฮาบะห์บอกว่าไหว้โต๊ะวะลีไหว้กูโบชีริกชีอะห์ไม่เชื่อชีอะห์ไม่ทำอีกแบบชีอะห์นี่เชื่อเรื่องชีริกเรื่องโต๊ะวะลีเรื่องอะไรเอาหมดเห็นไหมซอฮาบะห์บอกว่านิกาห์มุตะอะห์การแต่งงานชั่วคราวแต่งวันนี้พรุ่งนี้หย่าเนี่ยฮารอมแต่งไม่ได้ชีอะห์บอกแต่งได้ฉะนั้นนักวิชาการถึงบอกเลยซอฮาบะห์เชื่อสอนอะไรชีอะห์เอาอีกแบบนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าบิดอะห์ฐานของมันอยู่บนฐานที่มองซอฮาบะห์ไม่ดีแต่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ซอฮาบะห์เชื่อมามันก็ไม่เอาเชคอับดุลอาซิซบินบาซจึงบอกว่าลักษณะของชีอะห์นี่คือทำลายชะรีอะห์อิสลามเลยทำลายอิสลามทั้งดุนเลยเพราะอิสลามอยู่ที่ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์สอนอิสลามแก่เราเวลาไม่เอาซอฮาบะห์หมดเลยอิสลามพังหมดไม่มีอะไรเหลือชีอะห์จึงบอกเลยว่าชีอะห์ไม่ใช่อิสลามชีอะห์ไม่ใช่อิสลามนี่พี่น้องเห็นไหมรวนหมดอะไรต่อมีอะไรเละตุ้มเป๊ะพังหมดเลยนี่เขาเรียกบิดาเนี่ยแบบกินรวมบิดาแบบกินรวมขอยกตัวอย่างอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มบิดาบุรจิอาบิดาบุรจิอาหรือบิดาตุลเอียร์ยาพี่น้องจะไม่ค่อยได้ยินคำพวกนี้เพราะเวลาอย่างที่ผมบอกเวลาเราเรียนบิดาเราเรียนแค่อะไรล่ะเราเรียนแค่อะไรแค่บิดาบาดานียะเรียนแค่พวกบิดาอ่ร่างกายบิดาอ่านี่ว่าทำตะลักเกียนทำวิสิกบูโรเรียนแค่บิดาอ่านแบบนี้บิดาอ่านี่บิดาอ่านมุรจิอะห์เนี่ยพี่น้องในหลักความเชื่อของอะห์ลิสซุนนะห์เนี่ยนะเรามีความเชื่อว่าคนที่ทำผิดด้วยร่างกายเช่นทำซีนาทำผิดด้วยร่างกายใช่ไหมเอาร่างกายไปทำผิดอะไรอีกเตะพ่อแม่ทำผิดด้วยร่างกายใช่ไหมเราถือว่าคนที่ทำผิดด้วยร่างกายเนี่ยอีมานเนี่ยบกพร่องอีมานตกก็เพราะฝ่าฝืนอัลเลาะห์อะลีซุนนะห์เราบอกว่าคนเนี่ยอีมานจะเพิ่มด้วยการเชื่อฟังอัลเลาะห์ปากของเรากล่าวซิกรุลลอฮ์อีมานเพิ่มใจของเรารำลึกถึงอัลเลาะห์อีมานเพิ่มร่างกายของเราทำการละหมาดทำความดีเอากวาดมัสยิดเนี่ยร่างกายเราทำความดีอีมานเพิ่มในทางตรงกันข้ามใจของเราไม่นึกถึงอัลเลาะห์เลยอีมานก็ลดร่างแอบวาจาของเราพูดในเรื่องชั่วๆพูดในเรื่องลามกนินทาชาวบ้านอีหม่านก็ลดเพราะอีหม่านอยู่ในปากด้วยและถ้าร่างกายของเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ครับพี่น้องอีหม่านก็ลดไปทำซีนาอีหม่านก็ลดทิ้งขยะในมัสยิดอีหม่านลดเพราะทำความผิดอีหม่านเนี่ยบกพร่องลงแต่ยังเป็นมุสลิมนี่ความเชื่อของอะลีซุนนะห์แต่มีคนกลุ่มนึงพี่น้องคนกลุ่มนี้เขามีความเชื่อว่าถ้าเราทำผิดด้วยร่างกายอย่างเดียวแต่ใจและวาจาของเรายืนยันว่าไอ้นั้นผิดไอ้คนแบบนี้อีหม่านไม่ลดยังไงเช่นผู้หญิงที่ไปขายตัวเป็นโสเภณีขายตัวเพราะความจำเป็นต้องการเอาเงินไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วย
สมมติผู้หญิงที่ขายตัวเนี่ยใจนี่อยากขายไหมไม่อยากใจนี่ยอมรับเลยว่าผิดปากเนี่ยยอมรับไม่ยอมปากนี่บอกเลยว่าขายตัวผิดแต่เอาร่างกายไปขายตัวในทัศนะของอัลซุนนะห์นะผู้หญิงที่ขายตัวเนี่ยไปนอนกับชายอื่นเนี่ยอีหม่านลดไหมลดแม้ว่าใจกับปากจะไม่ยอมรับจะรังเกียจแต่ร่างกายไปแล้วก็ถือว่าอีหม่านลดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งถูกเรียกว่าพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์บอกว่าใครก็ตามแต่ท่านในใจยืนยันว่าบาปวาจาเนี่ยยืนยันว่าบาปแต่แค่ร่างกายล่วงนั้นอีหม่านสมบูรณ์เลยไม่ลดฉะนั้นผู้หญิงที่ไปขายตัวเนี่ยถ้าใจยอมรับว่าขายตัวบาปปากยืนยันเลยว่าบาปเตะแค่ไปนอนด้วยร่างกายอีหม่านไม่ลดมีนะครับคนกลุ่มนี้มีเลยนะคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้มีและคนกลุ่มนี้มันแทรกซึมอยู่ในสังคมก็ยังไงล่ะเช่นพี่น้องเคยได้ยินมุสลิมที่ชอบพูดแบบนี้ไหมล่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรเคยได้ยินไหมสำนวนนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเช่นเด็กวัยรุ่นใส่เสื้อยืดสกรีนเป็นรูปไม้กางเขนพอเราเตือนว่าไม่ได้นะไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนนะสวนกลับว่าไงโอ้ยไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ใส่เอาเท่นี่พี่น้องเนี่ยบุตรดีอะยังไงล่ะไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์กูฟอร์เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นต่อให้ใจคุณไม่เชื่อต่อให้ปากคุณยินดีด้วยไม่เชื่อแต่ร่างกายคุณต้องไม่เชื่อด้วยคุณต้องออกห่างไม่ใช่ว่าใจไม่เชื่อไม้กางเขนเอาไม้กางเขนโขนเนี่ยอิสลามถือว่าตกมุรตัดอย่างเงี้ยอิสลามถือว่าตกมุรตัดเพราะอีหม่านอยู่ในร่างกายถ้าอีหม่านของคุณร่างกายของคุณฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถึงขั้นว่าตกมุรตัดเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยร่างกายอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าบาปถือว่าตรงมุรตัดเช่นพี่น้องสมมุติเราเนี่ยทำงานในระบบราชการทางราชการบอกว่าอ๋อขอความร่วมมือหน่อยวันนี้มันวันลอยกระทงขอความร่วมมือข้าราชการมุสลิมไปลอยกระทงด้วยลอยกระทงนี่อะไรพี่น้องเชื่อในพระแม่คงคาใช่ไหมเชื่อในเทพเจ้าแห่งสายน้ำใช่ไหมคนไทยอ่ะพระแม่คงคามุสลิมที่ไปลอยกระทงไปเพราะราชการสั่งใจเชื่อไหมใจเชื่อใจไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้เชื่อเลยแต่ไปเพราะราชการสั่งใจเชื่อไหมใจไม่เชื่อวาจาเชื่อไหมไม่เชื่อแต่ร่างกายเนี่ยไปเขาขอเอาไปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะครับในหลักการอิสลามอีหม่านเสียเลยนะต่อให้อ้างว่าไม่คิดอะไรอีหม่านเสียเพราะร่างกายเนี่ยไปแล้วร่างกายทำชีริกแล้วเข้าใจนะพี่น้องตามทันไหมเข้าใจนะร่างกายทำชีริกแล้วต่อให้ใจเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ในอิสลามร่างกายทำชิริกอย่างเดียวก็ตกมุรตัดจำคำนี้ไว้ให้ดีนะพี่น้องร่างกายทำชิริกอย่างเดียวก็ตกมุรตัดได้พี่น้องไปไหว้กูโบอ้างว่าไหว้เพื่อสมณฉันท์จริงๆไม่ได้เชื่อหรอกเราเขาไหว้กูโบกันในร้องก็อยู่ข้างกูโบจะไม่ไหว้อะไรอยู่เอาไหว้สักหน่อยเอากราบกูโบเชือดแพะที่กูโบแต่ไม่ได้เชื่อนะเชื่อเหมือนซุนนะห์เลยแต่เอาร่างกายไปเชือดแพะไปไหว้กูโบถือว่าตกมุรตัดเลยร่างกายอย่างเดียวทำชิริกตกมุรตัดร่างกายอย่างเดียวทำบาปก็ตกมุรตัดอาบัติโทษก็ถือว่าบาปร่างกายอย่างเดียวทำซินะก็บาปแต่พวกมุรจิอะห์ว่าไงพวกมุรจิอะห์ว่าโอ้ยร่างถ้าร่างกายทำอย่างเดียวเนี่ยไม่เสียดูใจกับลิ้นพอเพราะว่าอะไรเพราะอีหม่านอยู่ในใจและลิ้นไม่ได้อยู่ในร่างกายนี่ทศนะบอกว่าละเลยเวลาเพี้ยนเรื่องนี้เรื่องเดียวน้องลามไปสิบเรื่องลามยังไงอะเอาคนทำชีริกถ้าใจยังเชื่อว่าชีริกเอาไม่เป็นไรไม่ตกมุตตะเอานี่คนทำเมาลิดเขาไม่ได้เชื่อในเมาลิดเลยแต่เขาไปเพราะอะไรเพราะการเมืองไม่เป็นไรเนี่ยลามอีกกลายเป็นคนทำเมาลิดถ้าในใจเชื่อว่าบิดอะห์เนี่ยแต่พาร่างกายไปทำเอาไม่บิดอะห์อีกคนทำบาปทุกอย่างกินเหล้าถ้าเชื่อว่าเหล้าบาปแต่ว่าเอาเข้าปากไม่เป็นไรทำซีนาถ้าเชื่อว่าซีนาบาปพาร่างกายไปนอนไม่เป็นไรนี่ทศนะมีโบราณล่างนะพี่น้องหลงอย่างมากนะทศนะเนี่ยและทศนะนี้อ่ะพี่น้องมันจะอยู่ในคนที่ชอบพูดแบบไหนเราต้องดูที่ใจเราต้องดูที่เนียดเนี่ย
เนี่ยมุรจิอะห์แฝงเป็นมุรจิอะห์แฝงเข้ามาเช่นมุสลิมะที่ไม่สวมฮิญาบเวลาเตือนไม่ได้นะร่างกายของคุณฝ่าฝืนอัลเลาะห์ไม่สวมฮิญาบอีหม่านคุณตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกเพราะคุณฝ่าฝืนอัลเลาะห์ทุกวันก็จะชอบมีมุสลิมะแบบว่าโอ้ยเขาดูที่ใจกันเคยเจอไหมมุสลิมะเนี่ยอัลเลาะห์ดูที่ใจอัลเลาะห์ไม่ได้ดูงั้นอัลเลาะห์ดูที่ใจนะเราเนี่ยรักอัลเลาะห์เพียงพอแล้วแค่ไอ้พวกนี้ขอภายนอกนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่เขาเรียกว่าแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาเช่นมุสลิมออกไปประท้วงออกไปประท้วงทางการเมืองนะออกไปประท้วงเอ้ยกันและในวงประท้วงมีทําพิธีสวดมนต์หัวเช้ามีสวดมนต์มีจุดธูปมีอะไรกันแล้วมุสลิมก็อยู่กันแถวนั้นแหละอัลเลาะห์สั่งให้ถอยนะครับตามหลักอิสลามอ่ะนั่งไม่ได้นะแต่มุสลิมก็นั่งไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะพี่น้องเนี่ยเห็นมั้ยพี่น้องลองกลับมาดูเรามีความเชื่อแบบนี้อยู่ในตัวหรือเปล่าไอ้ไม่ได้คิดอะไรเอาความเชื่ออย่างเดียวมาตัดสินนะอิสลามต้องเอาการกระทําตัดสินด้วยนะครับอิสลามนี่ต้องเอาการกระทําตัดสินด้วยไม่งั้นอิสลามจะบอกนะชายกับหญิงห้ามอยู่กัน2ต่อ2อ่ะบางทีชายกับหญิงที่อยู่กัน2ต่อ2ในที่ละปาก็ไม่ได้เนียดไม่ได้นึกจะไปซินาเลยแต่อิสลามห้ามเพราะอะไรก็เอาร่างกายห้ามอัลเลาะห์ห้ามเลยไม่ให้กายของคุณอยู่ด้วยกันจะมาอ้างว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อิสลามถึงบัญญัติไงพี่น้องคนไม่ใช่มะห์รอมเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยสังคมไทยนี่มีปัญหานะคนไม่ใช่มะห์รอมจะมาเปิดเผยเอาสบายสบายใส่เสื้อแขนสั้นเวลาไปเที่ยวด้วยกันบางทีเรามุสลิมเวลาไปเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปก็เป็นครอบครัวไปกับเพื่อนฝูงด้วยความสนิทกันเราก็เลยบกพร่องไปเที่ยวไปเป็นครอบครัวพอไปอยู่ด้วยกันถุงเท้าไม่ใส่มุสลิมก็เริ่มถุงเท้าไม่ใส่พี่ยาก็ใส่แบบง่ายๆแบบเอาสบายๆอย่างนี้ไปเที่ยวก็เลยไม่อยากจะมาทางการมากเอาสบายๆแล้วก็จะบอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะครับในหลักการอิสลามร่างกายฝ่าฝืนก็ถือว่าผิดซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเป็นมุรจิอะห์นะพี่น้องเป็นร้อยเรื่องเจ๊งหมดอ่ะอนุกูไม่บาปอันนี้กูไม่บาปอันนู้นกูไม่บาปนะครับอ่ะก็คงฝากไว้ถึงท่านผู้ชมเวลาหมดครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามมีอะไรยังไงไหมชอบยกเหลือเกินฮะดิษเนี่ยริเริ่มการงานที่ดีขึ้นมาโดยที่คนอื่นเขาไม่เคยทำมาเนี่ยนะจะได้ผลบุญแก่เขาฮะดิษความหมายประมาณนี้ขอให้ผมอธิบายพี่น้องแนวคณะเก่านี่ชอบเหลือเกินยกฮะดิษเนี่ยชอบเหลือเกินยกฮะดิษนี้เพื่อจะเอาไปสนับสนุนว่าเมาลิดเนี่ยแม้ว่านบีไม่ทำแต่ริเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีต้องได้ผลบุญสินะต้องได้ผลบุญเอาไปอยู่กับบิดอะห์โดยไปมองในจุดที่นบีว่าใครก็ตามริเริ่มการงานใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นการงานที่ดีเขาก็จะได้ผลละคุณอันนี้พี่น้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนักวิชาการอธิบายฮะดิษนี้ว่าหมายถึงริเริ่มการงานซึ่งตัวของมันไม่ใช่อิบาดะห์ผมบอกไปแล้วนะตัวของมันไม่ใช่อิบาดะห์ไม่ใช่อิบาดะห์ที่มีพิธีกรรมชัดเจนเช่นคำว่าซุนนะห์ในที่นี้ซุนนะห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงซุนนะห์ในทางศาสนาบัญญัตินะซุนนะห์ในที่นี้หมายถึงแนวทางที่ดีเพราะนบีพูดในวรรคท้ายว่ามันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันไซยิอะตันผู้ใดก็ตามที่สร้างซุนนะห์ชั่วๆขึ้นมาเขาก็จะได้ผลบุญหมายถึงไงทางด้านดุนยาที่ดีแล้วคนอื่นมาเรียนแบบให้เขาทำความดีก็ได้ผลบุญและใครสร้างแบบอย่างทางด้านชั่วๆและคนอื่นก็ไปทำชั่วตามเขาก็ได้บาปตามด้วยเช่นผมผลิตกีตาร์เนี่ยสมมติผมผลิตกีตาร์คนแรกอันนี้เป็นสุนทรสยามเป็นแบบอย่างด้านแบบอย่างด้านชั่วเป็นแนวทางแห่งความชั่วพี่น้องก็เอากีตาร์ไปผลิตต่อไปเล่นต่ออันนี้ผมรับบาปเป็นจริงฉะนั้นนักวิชาการบอกหะดีษนี้ไม่ได้ใช้กันเรื่องที่เป็นพิธีกรรมศาสนาแต่ใช้กันในเรื่องที่เป็น
สื่อแนวทางที่นำให้คนเนี่ยไปสู่หลักการศาสนาที่ถูกต้องเช่นสมมติเนี่ยสุเราเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มการสอนอิสลามประจำเดือนอันนี้ศาสนายอมรับได้การสอนอิสลามประจำเดือนแล้วก็สุเราอื่นก็ดูก็เรียนแบบเราก็น่าจะมีบ้างคนที่ริเริ่มงานเนี้ยได้ผลบุญด้วยนะเพราะว่าเป็นต้นแบบให้คนอื่นเอาไปทำดีต่อหรือสมมติเช่นทีวีมุสลิมสมมติทีวีมุสลิมเป็นทีวีแรกที่ทำทีวีศาสนาในประเทศไทยเป็นทีวีแรกที่ทำทีวีศาสนาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำทีวีศาสนาด้วยก็กลายเป็นว่าความดีมันถูกเพิ่มไปต่อเนื่องอันเนี้ยคนที่ริเริ่มการงานดีๆเนี้ยอัลลอฮ์จะให้ผลบุญฉะนั้นฮะดีษนี้จะต้องวางอยู่บนกรอบที่ว่าไม่ไปขัดแย้งกับบิดอะห์ที่นบีเตือนไว้ก็คือบิดอะห์ที่นบีว่ากุลบิดอะห์ที่ดอลาละก็คืออะไรพิธีกรรมที่ไม่มีการทำในหมู่ซอฮาบะห์นะครับผมถึงถามไงพี่น้องถามคนคณะเก่าวันอีดทำไมไม่อาซานตอบมาสิครับทำไมละหมาดอีดไม่อาซานจนถึงบ่ายนี้มีไม่ตอบเลยทำไมละหมาดญะนาซาเคยละหมาดญะนาซาใช่ไหมละหมาดคนตายอ่ะไม่เห็นมีใครอาซานเลยไม่อาซานไม่ดีอ่ะใครกล้าบอกว่าอาซานไม่ดีแล้วทำไมไม่ทำการอาซานเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมตัวของมันเป็นอิบาดะห์เพราะเวลาเราอาซานเราเชื่อเลยว่าการอาซานได้ผลบุญคนที่อาซานได้บุญเลยได้บุญอันเนื่องจากการอาซานซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่ทำไงเราไม่อาซานมันอีกจะมาอ้างว่าใครริเริ่มแบบอย่างที่ดีคนละเรื่องคนละแบบอย่างกันนะครับฉะนั้นหะดีษนี้ไม่ขัดกันกับบิดอะห์ที่นบีเตือนไว้ย้ำนะครับบิดอะห์ที่นบีเตือนไว้ว่าอย่าทำก็คืออิบาดะห์ใหม่ๆอิบาดะห์ก็คือเวลาเราทำปุ๊บเราเชื่อว่าไอ้ตัวนั้นเป็นผลบุญสภาพของมันเหมือนละหมาดมีเป็นพิธีกรรมที่เหมือนละหมาดนะครับคำถามถามมาว่าทำไมชาวซุนนะห์จึงไม่ขอดุอาหลังละหมาดฟัรฎูมีแบบอย่างหรือไม่ครับขอดุอานบีสนับสนุนให้ขอดุอาหลังละหมาดฟัรฎูแต่เราต้องแยกคือคนหลายคนเนี่ยมองสองสิ่งให้เป็นสิ่งเดียวกันมองการขอดุอากับมองการยกมือเป็นสิ่งเดียวกันทั้งนั้นที่แยกส่วนนะครับผมถามเลยว่าคนที่เวลาจะเข้าห้องสุขาห้องส้วมอ่ะมีดุอาไหมคำตอบคุณมิ้งเคยเห็นพี่น้องเคยเห็นชายยกมือก่อนช่องพวกตอนลงมาอินนีอาอูบูบิแกมีนะครับคู่บูซี่วันคอบาอีพี่เคยมียกมือเลยไม่มีอ่ะเขาทำไมไม่ยกอ่ะมีไม่ยกดูเวลานั่งรถดูอาขึ้นรถรถเวลาอะไรเวลาใส่เสื้อดูอาเวลาส่งกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีดูอาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทำไมไม่ยกมือกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมเวลาหลังละหมาดฟัรฎูนี่ตั้งประเด็นเลยตั้งประเด็นถามเลยทำไมไม่ยกมือก็เพราะว่าอ้างว่าก่อนเข้าห้องส้วมเนี่ยห้องสุขาเนี่ยนบีไม่ยกก็เลยไม่ยกมีแต่ดูอาแต่ไม่มียกมีแต่ดูอาแต่ไม่มียกมือก็หลังละหมาดฟัรฎูนี่ก็เท่าที่ปรากฏเท่าที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ปรากฏเลยนะว่ามีซอฮาบะห์ท่านใดเนี่ยยกมือหลังละหมาดฟัรฎูยกมือดูอาหลังละหมาดฟัรฎูนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าด่านไม่ใช่เข้าด่านไหนด่านไหนอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะผมไม่มั่นใจว่าอุลามะในยุคสลัฟเนี่ยเขาเห็นต่างกันหรือเปล่าแต่เอาเข้าที่ชัวร์รู้ชัดเจนเลยไม่มีซอฮาบะห์ทำไม่มีระดับซอฮาบะห์เลยไม่มีครับยกมือดูอานหลังละหมาดฟัรฎูมีแต่ดูอามีไหมมีสนับสนุนและเป็นดูอาหลังละหมาดฟัรฎูเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ทรงรับเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอโดยไม่ยกมือขอโดยไม่ยกมือและก่อนที่จะให้สลามเนี่ยตอนนั้นในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สนับสนุนให้ขอดุอาเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนสยูดด้วยและก็ตอนอินนะกะฮามีดุมมะยิดอ่านดุอาอะไรเสร็จเนี่ยนะขอต่อได้เลยนะครับก่อนให้สลามเลยก็ช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับคำถามต่อไปอาจารย์ตอบนะคนที่ไปหาหมอศัลยศาสตร์เป็นประจำเนี่ยจะตกด่านไหนด่านหนึ่งดักแม่ดักหนึ่งก็มีฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
จะดีว่ามันอาตาตาฮินันเอาอัลรอฟันอัศดะกะฮุบิมายะกูลฟักกาฟับมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ใดไปหาหมอดูหมอเดาแล้วก็ไปเชื่อสิ่งที่หมอดูหมอเดาพูดคือเชื่อเรื่องการทำนายไทยทักจะไปหาหรือไม่ไปหาก็เถอะก็กาเฟตปฏิเสธศาสนาที่ถูกประทานแก่มุฮัมมัดนะครับปฏิเสธศาสนาที่ถูกประทานแก่มุฮัมมัดท่านอุมัรอิบนุคอตตอบว่าไงฮัดดุสซาฮิรนะดรบูฮูบิซัยบทลงโทษที่มีต่อพวกหมอดูหมอเดาหมอไสยศาสตร์นี่ถ้าอยู่ในรัฐอิสลามนะครับเชือดคอที่ตัดหัวเลยก็คือประหารนะครับก็ครับนะครับโอเคนี่ก็ตอบ3คําถามมีคําถามอีกเพิ่มเติมนะครับครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์อามีนบอกว่าคนทำบาปใหญ่เช่นดื่มเหล้าทำดีนาฆ่าคนนะครับเคยได้ยินมีฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับตอบะ40วันนะครับก่อนจะถึง40วันนี้อัลลอฮ์จะรับตอบะหรือไม่รับตอบะหรือรับละหมาดรับละหมาดหรือรับในคำถามเขียนว่ารับการตอบะคือรับตอบะเท่าที่ไม่มีวันหลักฐานมีแต่ไม่รับละหมาด40 วันนะครับแล้วก็คำถามมันจะมีต่อว่าถ้าหากแสดงว่าอันนี้อาจจะเขียนเข้าใจผิดอาจจะหลงคำถามก็ได้หมายถึงว่าจะเขียนเป็นเพราะว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือต้องไม่รับเตาบ้าคนทำบิดาไม่ใช่คนกินเหล้าจนกว่าจะเลิกทำบิดาใช่จนกว่าจะเลิกทำบิดาไม่ใช่คนดื่มสุราคนอะไรไม่ใช่คำถามต่อไปนะครับอันนี้เรื่องของซาอุดีมีหลายเรื่องนะครับการที่ทางการซาอุดีถ่ายรูปของกษัตริย์องค์ก่อนที่เสียชีวิตไปแล้วและก็รูปกษัตริย์องค์ปัจจุบันแขวนไว้หรือตั้งไว้ที่สำนักงานห้องรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเป็นการค้านกับซุนนะห์หรือไม่ผิดหรือไม่ถ้าผิดเป็นบาปด่านไหนครับเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าด่านเขาใช้หมดแล้วนะคือบรรดาอุลามะในประเทศซาอุดีอาระเบียได้พูดแทบจะตรงกันเลยก็ว่าได้ว่าการถ่ายรูปแบบที่พวกเชื้อพระวงศ์ทำกันเราไปติดไปอะไรตามสำนักงานเนี่ยถือว่าไม่อนุญาตถือว่าเป็นการทำสิ่งที่ฮารอมแต่ก็ฮารอมด่าน3นะครับไม่ใช่เรื่องบิดอะห์อะไรเป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนาเหมือนกับมุสลิมแปะรูปตามบ้านเราเองบางทีก็แปะบางคนก็แปะรูปปฏิทินบางทีก็มีรูปถ่ายอะไรตั้งไว้อยู่จะรูปเล็กรูปใหญ่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบาปหมดบางคนรูปพ่อแม่ที่เสียไปแล้วเลยก็ใช่แขวนกันนะครับก็ถือว่าเป็นบาปอันนี้ถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวของผู้ปกครองเป็นความผิดที่ผู้ปกครองต้องรับบาปไปซึ่งอันนี้อุลามาก็ยืนยันประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่รู้เรื่องกับการแขวนรูปนะครับกับเรื่องซาอุดีต่อนะครับคนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวมักกะฮ์มะดีนะห์ที่ไม่ใช่ชาวอาหรับนี่มีเก่งกว่าอุลามะอาหรับมีหรือไม่ครับแล้วก็มีคำถามต่ออาจจะต่อเนื่องกันว่าดารอยัตสูงกว่ามีหรือไม่ครับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับไม่ใช่ชาวมาเดียนะคือนักวิชาการที่ไม่ใช่ชาวอาหรับเนี่ยก็มีนะครับที่มีความรู้สูงอย่างเช่นอธิเช่นท่านเชคมูฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีเป็นต้นเราเห็นมาคุณบ้างท่านเชคมันดีเป็นคนยุโรปมีคนที่อัลบาเนียนซึ่งอยู่ใกล้ๆพวกออสเตรียถ้าจะไม่ผิดเป็นยุโรปตะวันออกก็ไม่ใช่คนอาหรับแต่ท่านอาศัยอยู่ที่มักกะฮ์ก็ท่านอพยพจากประเทศอัลบาเนียไปอยู่มะดีนะห์ย้ายไปย้ายมาครับไปหลายประเทศก็ตอนหลังไปอยู่ดามัสกัสอาจารย์อิหม่ามบุคอรีเป็นชาวอาหรับไหมก็ตัวอิหม่ามบุคอรีเองก็ไม่ใช่ชาวอาหรับอิหม่ามบุคอรีก็เป็นคนแถวประเทศรัสเซียไม่ใช่อาหรับนี่อิหม่ามบุคอรีนักวิชาการหลายคนมากนะครับในยุคสลับไม่ใช่อาหรับเลยเป็นคนเปอร์เซียเป็นคนอะไรต่อไม่อะไรฉะนั้นความประเสริฐไม่ได้อยู่ที่จะเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับความประเสริฐอยู่ที่ความรู้แต่นักวิชาการที่เป็นอาหรับมีความรู้มากกว่าก็ถือว่าเขาประเสริฐมากกว่าอย่างอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดนี่เป็นอาหรับแท้ๆก็มีความรู้มากกว่าก็ต้องให้ความประเสริฐไปในยุคปัจจุบันนี้ที่เราส่วนมากจะยกกันก็ทำไมถึงมีการยกแต่อุลามะที่ซาอุดีกันอุลามะที่อื่นไม่มีหรือไงหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วนักวิชาการเนี่ยที่ยกกันเนี่ยไม่ใช่แค่ในซาอุดีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ในซาอุดีอย่างเดียวแต่ว่าบางทีผู้ฟังอาจจะจำได้เฉพาะที่เป็นซาอุดีนะครับคืออีกอย่างนึงก็คือเวลายกกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะยกไอ้ที่มีชื่อเสียงไม่อยากจะยกไอ้ที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ถามว่ามีไหมนอกเหนือซาอุดีมีเยอะแยะมากมายที่ชาวซุนนะห์เรา
รับความรู้จากท่านอย่างเช่นเชคมุกบินบินฮาดีวาซีรีผมก็อ่านตำราเขาผมก็อ่านอยู่เป็นคนเยเมนเชคอับดุลรอห์มานอิบนุยะฮยามุอัลลิมีก็คนเยเมนนะครับเชคซิดดิกฮัสซันคานก็เป็นคนปากีสถานเชคอัลบานีก็เป็นคนซีเรียนะครับมีเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่คนในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ใช่เชคบาซิลลาอับบาสเชคเอฮซานอิลาฮีซอฮิรก็เป็นคนปากีสถานนะครับเยอะแยะมากมายที่เป็นคนนอกจากซาอุดีแต่ที่ยกซาอุดีก็เพราะว่าเด็กไทยไปเรียนซาอุดีเยอะก็เป็นที่รู้จักก็เป็นที่รู้จักไม่อยากจะไปยกอะไรแปลกๆนะครับคำถามต่อนะครับสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาเราต้องทำดีกับแม่แต่เมื่อลูกสาวได้แต่งงานไปแล้วเราควรฟังคำสั่งของใครระหว่างแม่กับสามีตามหลักศาสนาที่ผมอ่านมานะขอตอบคือตามหลักศาสนาเมื่อลูกเนี่ยอยู่กับพ่อแม่เนี่ยผู้ที่เขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งมากที่สุดก็คือพ่อแม่เขาแต่หลังจากที่ได้แต่งงานไปแล้วเนี่ยตำแหน่งสามีเนี่ยจะสูงกว่าตำแหน่งพ่อแม่ในการที่จะต้องเชื่อฟังนะครับนี่คือหลักการศาสนาเรื่องในเรื่องของการเชื่อฟังในเรื่องการเชื่อฟังในเรื่องที่ไม่ผิดหลักการศาสนาไม่เป็นหลักการศาสนาและในเรื่องที่เชื่อฟังที่เป็นเรื่องหมู่บ้านเนี่ยถ้าสามีสั่งเนี่ยก็วายต้องเชื่อนะครับครับก็คงมีอีก 2-3 คำถามอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของบิดอะห์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านอุมัรได้กล่าวว่านี่เป็นบิดอะห์ที่ดีในเรื่องของการทำละหมาดตะรอวีห์อาจารย์บอกว่าไม่มีบิดอะห์ที่ดีมันค้านกับคำพูดของอุมัรหรือเปล่าคือมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องมันมีหะดีษอยู่2ต้นและ2ต้นนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะพูดกันคนละบริบทคนละความหมายกันเลยเอางี้ก่อนพี่น้องผมจะยกตัวอย่างฟังให้ดีนะพี่น้องเข้าใจคำว่าการเมืองไหมเข้าใจคำว่าการเมืองไหมแล้วเข้าใจดีว่าการเมืองแปลว่าอะไรพี่น้องฟังนะผมจะยกตัวอย่างชายคนที่หนึ่งพูดในอีกสถานการณ์และบริบทหนึ่งเลยเขาพูดนะเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าการเมืองทุกชนิดเนี่ยมันเป็นการแข่งแย่งอำนาจกันทุกชนิดเลยเข้าใจว่าไงกำลังพูดกลางวงประท้วงเลยการเมืองทุกชนิดเป็นการแข่งแย่งอำนาจก็ตามตัวบทเลยตามความหมายเลยคือการเมืองทุกอย่างมีแต่แย่งอำนาจกันอันนี้คนที่หนึ่งพูดอีกที่หนึ่งคนที่สองพูดอีกที่หนึ่งว่าไงครูพูดกับลูกศิษย์อีกที่หนึ่งบอกว่าไงนายสมชายเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่มาเรียนอ้างว่าป่วยสงสัยป่วยการเมืองพี่น้องเข้าใจคำว่าการเมืองในสองประโยคใช่ไหมว่ามันเกี่ยวกันไหมการเมืองทุกชนิดคือการแย่งอำนาจกับอีกคนนึงไปพูดในห้องเรียนไอ้นี่ป่วยการเมืองคำว่าการเมืองเหมือนกันแต่คนละความหมายจริงไหมการเมืองในเคสที่2ในกรณีที่2เนี่ยเขาเรียกการเมืองเชิงภาษาไม่ใช่การเมืองจริงๆป่วยการเมืองเป็นเรื่องสุขภาพนี่เขาพูดเรื่องสุขภาพแต่ใช้คำว่าการเมืองเพื่อเล่นโวหารเข้าใจไหมตามทันไหมถามหน่อยนะพี่น้องคนที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการเมืองทุกชนิดเป็นการแย่งอำนาจไอ้คนคนหนึ่งเดินมาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่การเมืองทุกชนิดเป็นการแย่งอำนาจมีการเมืองแบบสุขภาพด้วยเอาจากไหนก็เนี่ยเขาพูดว่าป่วยการเมืองยกมาโยนใส่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะการเมืองชนิดที่หนึ่งเขาเรียกอันนี้การเมืองจริงๆการเมืองตามพจนานุกรมเลยหมายถึงการเมืองที่เป็นการแย่งอำนาจการปกครองรัฐศาสตร์นายอำเภอเนี่ยแหละการเมืองแต่การเมืองชนิดที่สองเนี่ยเขาเรียกการเมืองเชิงภาษาเล่นภาษากันนึกออกไหมเป็นการเมืองเชิงภาษาและไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องเอาไปยุ่งกันนะอย่าเอาไปยุ่งกันนะถามหน่อยถ้าผมมาพูดว่าการเมืองทุกชนิดมันคือการแย่งอำนาจไม่มีการเมืองแบบไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจไม่มีทุกชนิดมีแต่การแย่งอำนาจคนคนหนึ่งแย่งผมกับใครบอกมีการเมืองดีๆด้วยมีการเมืองแบบสุขภาพนี่ไงป่วยการเมืองมึนไหมมึนไหมมึนไหมมึงแน่นอนอันนี้คนละเรื่องนะนี่ไปที่อื่นก่อนไปเขากำลังพูดเรื่องเครียดๆอยู่มาป่วยการเมืองเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องพี่น้องฟังให้ดีนะฮะดีษนบีเหมือนกันกุลบิดอะตินดอลาละทุกๆบิดอะลงผิดนักวิชาการบอกไม่มีบิดอะดีไม่มีบิดอะดีเขาพูดไม่ผิดนะเขาหมายถึงบิดอะทางศาสนาไม่มีดี
บิดอะห์ที่เป็นเรื่องศาสนาไม่มีดีแต่คำพูดอุมัตที่บอกว่านิอมะตุลบิดอะตุฮาซีฮีอันนี้นักวิชาการมัซฮับชูฟีนักวิชาการทั้งหมดเลยอธิบายว่าไงที่อิบนุอุมัตบอกว่านี่บิดอะห์ดีอิบนุอุมัตหมายถึงอะไรประธานอุมัตพูดหมายถึงบิดอะห์ภาษาครับไม่ใช่บิดอะห์ศาสนาฉะนั้นบิดอะห์ฮะซะนะห์บิดอะห์ดีมีผมยอมรับแต่ไม่ใช่เรื่องศาสนาครับเป็นเรื่องภาษาพูดกันคนละเรื่องกันอยู่อย่าเอามาปนกันนะเหมือนการเมืองแย่งอำนาจการเมืองสุขภาพคนละเรื่องคนคณะเก่าไปดูคำพูดของอุมัตนี่ไงมีบิดอะห์ดีแสดงคำพูดนบีที่ว่าทุกๆบิดอะห์เนี่ยลบผิดไม่ถูกนี่เขาพูดกับคนละที่กันอย่าเอามายกเว้นกันได้มั้ยคนละเรื่องอิหม่ามนะวีเขียนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับบิดอะห์ทางภาษาคนละเรื่องคนละเรื่องครับยังไงล่ะพี่น้องละหมาดตะเราะเวห์นี่นบีละหมาดไปตัวนบีเองอะละหมาดเองเลยไหมนบีเองละหมาดเลยไหมการละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยตัวนบีเองละหมาดเลยและละหมาดเป็นญะมาอะห์ด้วย3วันแล้วนบีก็หยุดเพราะนบีกลัววาญิบกลัวงงงมาให้เป็นวาญิบแล้วอุมมะห์เราเดือดร้อนกันแน่แต่นบีเนี่ยละหมาดเองเลยนะฉะนั้นการละหมาดตะเราะเวห์เป็นซุนนะห์มั้ยเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นเพราะนบีทําและปรากฏว่าพอนบีตายไปอุมัรเรียกซอฮาบะห์เรียกซอฮาบะห์มาให้มากลับมาทําละหมาดตะเราะเวห์เป็นที่มัสยิดคือตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีแค่ทํา3วันแล้วนบีก็หยุดเลยและซอฮาบะห์ก็แยกย้ายกันทําบ้านใครบ้านมันตะเราะเวห์จนพอนบีตายอุมัรเรียกซอฮาบะห์มาทําที่มัสยิดใหม่และอุมัรก็บอกนี่แหละบิดอะห์ดีเข้าใจคําพูดอุมัรมั้ยอุมัรหมายถึงอะไรอุมัรหมายถึงว่าบรรยากาศใหม่ไม่ใช่ว่าตัวละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยของใหม่นบีไม่เคยทำคนละเรื่องรู้ออกมั้ยอุมัรกำลังจะบอกว่าเนี่ยนบีเนี่ยหยุดทำไปแล้วหยุดทำนะไม่ใช่ไม่เคยทำนะนบีหยุดทำไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่นบีกลัวว่าจะเป็นวาญิบเป็นไปไม่ได้แล้วพอนบีตายแล้วเราจะลงวาญิบที่ใครล่ะฉะนั้นก็กลับมาทำใหม่กันเถอะฉะนั้นจะเอาการละหมาดตะเราะเวห์ที่อุมัรบอกว่าเป็นบิดอะห์ดีไปเทียบกับเมาลิดไม่ได้คนละเรื่องครับเพราะอะไรเพราะละหมาดตะเราะเวห์มีหะดีษรับรองว่าละหมาดเสร็จพร้อมกับอิหม่ามได้ผลบุญทั้งคืนใช่มั้ยล่ะแล้วเมาลิดมีหรือเปล่าไม่มีฉะนั้นที่อุมัรบอกว่าละหมาดตะเราะเวห์เป็นบิดอะห์ดีเชิงภาษาครับไม่ใช่ทางศาสนาตัวละหมาดตะเราะเวห์ในนบีทํามาก่อนแล้วแต่ทําไมถึงเรียกว่าบิดอะห์ดีคิดสิครับก็เพราะว่ามันหยุดไปสักพักแล้วบรรยากาศแบบนี้เข้าใจนะฉะนั้นจะมาบอกว่าถ้าอ้างคําพูดอุมัรนะที่บอกว่าละหมาดตะเราะเวห์เป็นบิดอะห์ดีผมจะถามตกลงละหมาดตะเราะเวห์นบีไม่ทำใช่ไหมเป็นบิดอะห์ใหม่ใช่ไหมอ้าวก็ขัดแย้งกันเองฉะนั้นสรุปง่ายๆคำพูดอุมัรที่บอกว่าอันนี้บิดอะห์ดีเนี่ยเหมือนกับการเมืองป่วยการเมืองอย่าเอาไปยุ่งกับการเมืองเรื่องแย่งอำนาจนะครับวุ่นนะครับหวังว่าคงเข้าใจคำตอบอะไรครับก็น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะถามคำถามสุดท้ายนะครับขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าเดือนหน้านะครับเสาร์สุดท้ายวันที่28ใช่ไหมวันที่28นะครับเดือนหน้าคำถามสุดท้ายมันมีอยู่2ขยัก2คำถามอยู่แต่สามารถที่จะรวมเป็นคำถามเดียวกันได้แต่ผมจะอ่านทั้ง2คำถามนะครับคำถามที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็คือเราก็หมายถึงคนมุสลิมนะครับแสดงละครเป็นพระสงฆ์แสดงเป็นพระสงฆ์แล้วก็ยังแสดงต้องแสดงบทเป็นพระสงฆ์ด้วยสิใช่ไหมครับต้องนุ่งเหลืองเป็นพระสงฆ์นะครับคำถามได้หรือไม่ที่ผมบอกว่ามันเป็นคำถามสองคำถามแล้วก็ได้เป็นตอบทีเดียวได้ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือให้ช่วยชี้แจงหนังเรื่องอามินหน่อยอาจารย์อามินชี้แจงทำไมต้องเอ่ยชื่อหนังเนี่ยผมไม่เอ่ยก็ได้ครับเป็นหนังชื่ออามินเอ่ยไปแล้วคือเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องแสดงเป็นกาเฟสเนี่ยอันเนี้ยในฟัตวาของอุลามะเนี่ยนะครับไม่ให้เลยเท่าที่ผมทราบไม่เคยเจออุลามะที่ไหนอนุญาตให้แสดงเป็นกาเฟสได้นะครับเชคอุไซมีนเองเนี่ยที่บอกว่าอนุโลมให้ใช้ละครเพื่อสอนศาสนาได้นี่ก็ยังไม่ให้มุสลิมแสดงเป็นกาเฟสคืออย่าว่าแต่แสดงเป็นกาเฟสเลยครับเชคอุไซมีนไม่อนุญาตให้โกหกเลยก็นี่ไงเราเป็นมุสลิมไปแสดงเป็นกาเฟสก็แสดงโกหกอยู่เพราะเราชีวิตจริงเราเป็นมุสลิมนะครับชีวิตจริงเราเป็นมุสลิม
เราเนี่ยไม่ใช่ผู้พิพากษาไปรับบทเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจะเข้าความหมายการโกหกที่เชคอุซัยมินพูดหรือเปล่าฝากไปคิดดูนะครับสำหรับคนที่แสดงละครฉะนั้นแสดงเป็นกาเฟรไม่ได้อันที่สองให้ช่วยชี้แจงหนังคือผมตอบโดยที่ไม่พันกันหนังเรื่องไหนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องใดตอบโดยเอาเงื่อนไขที่นักวิชาการวางไว้หนังเรื่องไหนเข้าไม่เข้าเป็นดุลพินิจของแต่ละคนรู้กันนะครับและผู้ใดทำหนังก็รู้นะครับคือเชคอุซัยมีนเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่อนุญาตให้แสดงละครได้โดยที่นักวิชาการอีกหลายท่านนะครับไม่อนุญาตเลยคือไม่ให้ใช้ละครเลยแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้องเชื่อตามเชคอุซัยมีนสมมติพี่น้องเชื่อตามเชคอุซัยมีนยึดทัศนะนี้ที่บอกว่าอนุญาตให้แสดงละครได้ก็ต้องเอาเงื่อนไขที่เขาอนุญาตด้วยสมมติผมอะพี่น้องผมบอกว่าอนุญาตให้ร้องนาชีดได้แต่ห้ามมีเครื่องดนตรีนะผมพูดอย่างนี้นะอนุญาตให้ร้องนาชีดได้ร้องอนาชีดได้แต่ห้ามใช้เครื่องดนตรีประกอบแล้วถามว่าคนที่ไปร้องนาชีดแล้วก็เอากีตาร์เอาเบสเอากลองใส่แล้วมาอ้างว่าผมอนุญาตถามว่าโซเลตไหมกับผมผมไม่ได้ไปพูดถึงดนตรีผมวางเงื่อนไขว่าอย่าใช้ดนตรีและคนที่ใช้อนาชีดและเอาเครื่องดนตรีมาสวมรอยเนี่ยจะมาอ้างโมเมนต์ถึงผมไม่เกี่ยวนะผมแค่พูดถึงอนาชีพที่ไม่มีเครื่องดนตรีเหมือนกันเชคอุซัยมีนบอกว่าละครอนุญาตให้เล่นได้ท่านก็วางเงื่อนไขใครก็ตามแต่ทำละครแล้วจะเอาเชคอุซัยมีนไปอ้างทั้งที่เงื่อนไขไม่ตรงตามที่เชคอุซัยมีนพูดก็ต้องพิจารณาดูเชคอุซัยมีนวางเงื่อนไขยังไงนะห้ามโกหกอันหนึ่งห้ามมีฉากทำชั่วอันหนึ่งหนังเรื่องไหนก็ตามแต่มีฉากทำชั่วมีฉากไอ้นี่รับบทเป็นคนชั่วค้ามนุษย์รับบทเป็นไปยิงไปฆ่าเขาตายนะไตเติ้ลออกแล้วก็ยิงแล้วเนี่ยฆ่าเขาแล้วเนี่ยก็ถือว่าฉากทำชั่วเชคอุซัยมีนไม่ให้3เชคอุซัยมีนบอกว่าไงนะครับเอาคนหล่อแสดงไม่ได้เสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเอาคนหล่อแสดงไม่ได้การหล่อเนี่ยให้ดูอุรุกนะให้ดูธรรมเนียมในท้องที่นั่นเลยว่าจะเป็นหน้าแบบนี้เข้าขั้นมาที่ผู้หญิงดูแล้วเคลื้อห้าก็ไม่รู้สิก็คิดกันเอาเองสี่เชคอุซัยมีนใช้คำว่าห้ามมุสลิมแสดงเป็นกาเฟรซึ่งผมก็ตามถามต่อว่าแล้วเอากาเฟรแสดงเป็นมุสลิมเอากาเฟรมาแสดงเป็นมุสลิมได้หรอแบบนี้ไม่ได้โกหกเอากาเฟรแสดงเป็นรัฐอิสลามได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้โกหกจะเรียกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมบางคนไปอ้างหลักฐานว่าที่นบียังเคยยอมรับให้กาเฟ่สุญูดต่อโลกเลยนะมันสุญูดเกี่ยวอะไรแสดงละครล่ะครับยุงไม่รู้อะไรต่อมีอะไรสมัยนบีเคยมีเหตุการณ์หนึ่งไงมุชริกสุญูดต่อโลกนบีก็ยอมรับการสุญูดของเขานี่มุชริกเนี่ยตามอะกีดะห์ของอะลิซุนนะห์เนี่ยคือผู้ที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่ทําชิริกตัวการสุญูดของมันน่ะการสุญูดที่มุชริกสุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่มีอะไรผิดนบีก็ยอมรับมันก็ตกกฎที่ว่ากาเฟ่พูดอะไรจริงทําไมถูกแล้วก็ยอมรับจริงหรือเปล่าและอีกอย่างกาเฟ่สมัยนบีอ่ะมุชริกสมัยนบีที่สุญูดต่ออัลเลาะห์เนี่ยเค้าสุญูดเป็นอิบาดะห์ในศาสนาเค้าอยู่แล้วนะครับแต่กาเฟ่ที่มาแสดงหนังเรื่องอะไรก็ตามแต่กาเฟ่พวกนี้ไม่ใช่กาเฟ่ที่เชื่อว่าเป็นกาเฟ่เอทิสคืออะไรกาเฟ่ที่ไม่เชื่อมีพระเจ้าอย่างเช่นคนพูดแล้วก็ไม่เชื่อเลยจะเอาเขามาสู่อยู่ได้ยังไงเขายังไม่เชื่อนึกออกไหมอันนี้เป็นการล้อเป็นการโกหกจะเอาไปเทียบยาฮูดมันเชื่อว่าเป็นพระเจ้าแต่มันบอกว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่นบีก็เรื่องของมันคริสเตียนก็เชื่อว่าเป็นพระเจ้าแต่บอกว่าเรามีลูกก็อีกเรื่องนึงฉะนั้นจะเอาการที่นบียอมรับกาเฟ่สุญูดต่อละมาเทียบมันเนี่ยฉะนั้นก็เอากาเฟ่มาแสดงหนังได้เป็นการเทียบที่ไกลมากในมุมมองที่ผมคิดนะวิเคราะห์นะเป็นการเทียบที่ไกลมากสองนะกาเฟ่ที่สุญูดต่อละในสมัยนบีเขาทำอิบาดะห์ของเขาแต่ทำละครเนี่ยคุณบอกว่าเป็นดะอวะห์คนละฮุกมแล้วคนละฮุกมแล้วนะครับคุณบอกว่าทำหนังเนี่ยเป็นการดะวะอิสลามคนละฮุกมแล้วฉะนั้นฮุกมดะวะก็ต้องฮุกมดะวะว่ากันไปมันจะไปเทียบว่าสมัยนบีจ้างกาเฟ่นำทางเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรเชคอุซัยมีนบอกเอาผู้ชายแสดงไม่ได้เนี่ยมันคนละเงื่อนไขแล้วเอาประธานต้องเอาผู้ชายหล่อแสดงไม่ได้แสดงว่าฮุกมของการทำละครมีเงื่อนไขต่างหากจะไปเทียบอะไรกับเอากาเฟ่เดินทางถามหน่อย
ผู้ชายหล่อสองศาสนาได้ไหมผู้ชายหล่อสองศาสนาได้ไหมสอนอยู่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายหล่อสองศาสนาได้ไม่ได้ผู้ชายหล่อเป็นครูได้ไม่ได้มันอีหุกกลมนึงจะเอามาเทียบกับละครไม่ได้นะครับนักวิชาการจึงมองละครไปอีกกฎหนึ่งจึงห้ามผู้ชายหล่อแสดงละครฉะนั้นหนังเรื่องไหนก็ตามแต่ที่ค้านกับเงื่อนไขที่พูดไปเช่นมีบทคนชั่วเอากาเฟสมาแสดงเป็นมุสลิมไปทำการละหมาดอย่างเงี้ยไปทำการละหมาดอันนี้ถือว่าค้านกับเงื่อนไขที่นักวิชาการได้อนุญาตนะครับเท่าที่เราศึกษากันมาว่าละอัลลัมนะครับฉะนั้นหนังตัวนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเงื่อนไขก็คงหมดก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับ